จะตีอายบันไดสันติบันไดจะตีอายบันไดตีอายจอยสันบอกว่าคนดีหรือตีอายบอกพี่แข้งขาบ่ใหญ่ติผู้น้อยห้วยกระซิวก็ยังไกลสันติบันไดจะตีอายบันไดหรือว่าเจ้าตั้งเกียดซ้ำคิดอยากขาดทางไปมีหักใหม่จึงหาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาใส่ฉันยอดหัวใจจะตีอายบันไดเอาตีบันไดจะตีอายบันไดสติบันไดจะตีอายบันไดตีอายจนสมบอกคนดีหรือตีอายบอกฐานะยิ่งใหญ่ที่ที่หายไปไหนว่ารอได้สติบันไดจะตีอายบันไดหรือว่าเจ้าได้ไปดีที่สุดที่เจ้าแล้วแก้วใจน้องติดเพราะว่าบ่ลงไปได้สัญญาณลงใจสติอายบันไดสติบันไดสติอายบันไดเอาติบันไดสติอายบันไดสติอายจอยสันบอกและคนดีสติอายบอกพี่ข้าข้าบนไหนน้อยหัวกระซิวไม่ยังไงสติบันไดสติอายบันไดหรือว่าอายนั้นอยู่บ้านนั้นบ่ชมสักดาบองแก้วโอใดน้องจิตบ่งงอกแล้วบ่พอสนใจสัญญาณยกใจสติอายบันไดสติบันไดนอนอกน้องสติว่าหัวอายยอมสะกดไก่ยอกแม่น้องก็ยังเลี้ยงหรือว่าตีว่าหัวอายร้านร้านน้องแต่แห่งแปลกตีว่าอายจิตจอยสะกดอายทั้งคนกระดูกลายซื่อๆนะครับบันไดจะตีอายบันไดเอาตีบันไดจะตีอายบันไดตีอายจอยสักบอกและคนดีและตีอายบอกพี่แข็งขาบ่ใหญ่ตีบ่น้อยกระซิวยังไงสันติบันไดจะตีอายบันไดหรือว่าอายนั้นอยู่บ้านนาบ่สมสักดาน้องแก้วแนวใดน้องจิ๋งบ่งอบ่พอสนใจสัญญาณดวงใจสติอายบันไดทักเจ้าละบ่สนใจเจ้าละบ่ทักเจ้าละบ่สนใจเจ้าละบ่หวังแล้วมานั่งห้องไทยแม่นผู้ใดบอกเจ้าหลายใจผิดหวังไปมันทักใจเจ้าบ่ลังทักเจ้าผู้ใดสมใจเจ้าผู้ใดทักเจ้าผู้ใดสมใจเจ้าผู้ใดเงียบๆหวังแล้วมานั่งควงทางบอกให้นางอย่าจับปลาหลายทางผิดพลาดทันแล้วมานั่งนั่งรอเป็นจังใดละยะน้องอยากลายใจละอากลากบ่ล่ะบอกแล้วทักหลายหลายครั้งบอกให้น้ำหักเดียวกับพ่อหักกับอายกันนี้คงได้ห่วงออกเจ้าแต่ยังบ่พอดันนักแต่หักเจ้าละบ่สนใจเจ้าละบ่หักเจ้าละบ่สนใจเจ้าละบ่งัดงัดหักอายมันดีสุดแสนบ่มีแกนทับห้องบ่แกนเสือกมีเพื่อนมันทับเจ้าละบ่บอกแล้วตั้งหลายหลายครั้ง
จ้าก็ยังบ่พอดันฮักแสนฮักเจ้าละบ่ตรงใจเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่ตรงใจเจ้าละบ่เงียบเงียบฮักลายนั่นมันดีสุดแสนบ่มีแก้มฮักฟองบ่แก้มเสือกมีแฟนมาฮักเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่ตรงใจเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่ตรงใจเจ้าละบ่เงียบเงียบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพพ่อๆกันวันนี้เป็นเซเดย์หาพวกเฮามีสิทานมาพากันมุ่นซึมเพราะว่าท่านบ่ฮู้จักเพิ่นเฮ็ดฮอดประการแท้สิ่งใดคือท่านประเด็นการสุดขีดอาจจะไปพักหลังกันแล้วแหละได้ว่าแต่บ่เป็นอย่างท่านถึงทองยุนี่เนี่ยเป็นพระเอกสุดขีดและกาท่านทัตถิปไตยท่านเซรีก็คือสิย่างหลานคือเฮาและเฮาก็บ่เว้าถึงดอกอันแต่ว่าถ้าเฮานี่มันมาเว้าไปนี่ข่าววังแล้วนี่เรื่องกีฬาเนาะพวกเฮาสิอันมาบรรยายถึงนี่ข้าพเจ้าเห็นว่าอันแก้วสิอันมาลินกับเวียดหรือเวียดมาลินกับแก้วอยู่ในสปป.ลาวนะแล้ววันนี้เฮาไปเบิ่งในแต่ละคลิปที่ลูกหลานส่งมาให้มันบ่มีคนลาวเลยวันนี้เฮาก็เป็นหยังจังมาเดือดร้อนเขาเจ้าว่าลุงคอนเจ้าบ่ต้องเดือดร้อนดอกเพราะเฮาเป็นแก้วแล้วเฮาไปเสียแก้วบัดว่าซั่นโอ้ยกูคือน้อยอกน้อยใจและก็ถ้าต่อไปก็เฮาว่าผู้รักผู้ใหญ่เด้อผู้รักผู้ใหญ่มันก็ใส่อันสีแดงเสียแก้วบ่ได้ฝ่ายเฮาหมูมีจักคนเลยว่าซั่นแม่นบ่ยอมมาแย่มคณะอายอันนี้คือเฮาจะมาสนทนาว่ากันว่ามันเป็นหยังบ้านเฮามันหรือว่ามันเป็นคือความเฮาเว้าว่าเล่าเฮากลายเป็นแก้วแก้วมาเกิดกินเหล้าเฮาตะกี้เฮาก็เว้าได้แต่ว่ายังคัดเครื่องใจอยู่แต่มื้อนี้เฮาสิเอามาทะเลาะแค่5เรื่องกีฬาแก้วมาตีกับเวียดอยู่ประเทศลาวแต่ว่าคนเชียร์ที่แต่เวียดกับแก้วมาอยู่ในสมบูรณ์เฮาหลังจากนั้นเฮาสิมาเว้าถึงเคลื่อนเดลี่ประชาชนคนลาวเฮานี่คันเว้าเรื่องเคลื่อนแล้วเขาบู้เขาย่านลูกเอ้ยหลานเอ้ยจักเซ็นนั่นแหละแต่ว่าพวกฝั่งรัฐมันว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งที่หาไร้ได้สิ่งที่แบตเตอรี่เอเชียนนั่นแต่ว่าบ่เป็นหยังดอกท่านผู้ชมท่านฟังมื้อนี้เฮามีนักวิชาการเชี่ยวชาญทั้งไอเวียดนามทั้งท่านถึงทองนี่เพิ่นเก่งเรื่องนี่เพิ่นสิมาบรรยายให้ว่าเหตุผลหยังจังลาวเฮาแพ้อันแก้ว30บ่หยังเป็นหยังจังลาวเฮาบ่มีนักเสียเพิ่นสิมาบรรยายให้ดอกท่านถึงทองนี่คือว่าเพิ่นฮอดฮู้พอเพิ่นอยู่ฝ่ายเขาได้พวกนี้ได้ตอนนี้เพิ่นแสดงเป็นฝ่ายเขาเสียดายแต่ท่านสุขินน่ะเพิ่นติดธุระหมอนี่มาสมเซยสมเซยหั่นก็เจ้าว่าโอ้อาจารย์ค้อนกูจะอัดกกหูมันว่าซั่นโอ้เฮาว่ามันเว้าซื้อแต่คนเฮานี่แหละมันแสดงมันคือเอาล่ะต่อไปเฮาสิพบพ่อให้เบิ่งให้เบิ่งคลิปก่อนว่าสังคมโลกหรือสังคมเอเชียเขาเบิ่งลาวตอนนี้เป็นอะไรกับเวียดนามแก้วเชิญฟังเนาะเชิญน้องถาวรเบิ่งสายเมืองทิพย์หลังจากนั้นเฮาจะให้ท่านถึงทองเพิ่นบรรยายน่ะเป็นหยังจังว่าคนลาวเฮาจังมานิยมชมชอบแก้วเบิดน่ะเพิ่นทํานี้ดอกหมอนี่น่ะเว้าได้ใดสองคนสังคมเห็นแล้วเขาก็เบื่อหน่าว่าซั่นซะเอาเชิญเนาะเชิญเนาะเชิญเบิ่งคลิปนํากันอ
ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนเกี่ยวกับเกมระหว่างเวียดนามกับลาวแข่งที่ลาวแต่ไม่มีผู้ชนะและเวียดนามเอาชนะลาวไปอย่างง่ายดาย 3-0 แต่ที่น่าแปลกใจคือสถานที่แข่งอยู่ในประเทศลาวแต่สแตนเชียด้านหน้ากับมีแต่เวียดนามเต็มไปหมดซึ่งที่จริงต้องมีแต่ผู้ชมชาวลาวที่ต้องได้เชียร์ตรงนั้นมันช่างเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจนั่นล่ะเราจึงมาดูคอมเมนต์ชาวอาเซียนว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเวียดนามลาวเป็นเพื่อนกันที่ดีที่สุดนะพี่ชายคอมเมนต์ท่านมาลาวและเวียดนามเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับแปลกตรงไหนก็ลาวและเวียดนามเขาเป็นประเทศเดียวกันนี่เวียดนามตะวันตกคอมเมนต์ท่านมาตากล้องไร้กาดเขาควรจะย้ายไปที่ฮอลลีวูดคอมเมนต์ต่อไปลาวและเวียดนามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพวกเรารวมเป็นหนึ่งหลังจากนั้นลาวก็จะหายไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามสิงคโปร์ประเทศไทยเป็นเพื่อนกับอินโดยกเว้นมาเลย์คอมเมนต์ท่านมานะครับพวกเราเป็นพี่น้องกันนะเพื่อนคอมเมนต์ต่อไปman of match เท่ากับตากล้องคอมเมนต์ท่านมานะครับเราเป็นพี่น้องกันลาวและลาวตะวันออกคอมเมนต์ต่อไปพรุ่งนี้อินโด0สิงคโปร์1คอมเมนต์ท่านมานะครับฉันจะเลือกเวียดนามเป็นผู้ชนะจากแฟนมาเลย์คอมเมนต์ต่อไปพวกเขาหลายคนเป็นชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในประเทศลาวเป็นการจับคู่ที่ดีพี่ชายคอมเมนต์ท่านมานะครับลาวในอินโดนีเซียหมายถึงเครื่องเทศในครัวคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากเวียดนามไปลาวสามารถเดินได้หรือไม่ไม่ต้องเดินครับเพราะว่าประเทศเดียวกันอ่ะหยอกคอมเมนต์ถัดมาครับเด็กชายลาวในกลุ่มของคุณทั้งหมดมีแค่คุณที่ง่ายที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราเล่นเกมนี้ด้วยความคิดที่ผ่อนคลายไม่ใช่เพราะเราอยากชนะแต่เป็นเพราะเราเล่นกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเหนือสิ่งอื่นใดเป็นมิตรภาพที่สวยงามในวงการฟุตบอลกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงไม่อยากชนะแพ้มามึงร้องไห้ขี้โมโป่งแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับ What the fuck ฉันคิดว่าแข่งกันที่สนามกีฬาของเวียดนามซะอีกสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันเลยคอมเมนต์ต่อไปผู้สนับสนุนจากอินโดนีเซียยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ท่านมานะครับไม่ใช่พวกเขาคือลาวตะวันออกคอมเมนต์ท่านมาแต่พวกเขาก็ได้เงินจากเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อไปลาวเป็นได้แค่ชื่อเท่านั้นคอมเมนต์ท่านมาไม่ใช่เวียดนาม 90% แฟนลาวตะวันออกคอมเมนต์ต่อไปนะครับ RIP ลาวคอมเมนต์ท่านมาน่าเศร้าสำหรับลาวคอมเมนต์ต่อไปครับลาว Where are you จากระเดอร์เห็นแต่เวียดนามแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับลาวและเวียดนามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไปรักลาวจากเวียดนามโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับเกี่ยวกับเกมระหว่างเวียดนามกับลาวซึ่งแข่งในลาวนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ชมชาวลาวหรือว่าจะเป็นลาวตะวันออกก็อาจจะใช่นะเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะนะครับส่วนลึกๆเราก็น่าจะรู้ผมเป็นไปเป็นมากันเนาะเราก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะเดี๋ยวเกิดดราม่าเอาละเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะหรือคิดเห็นยังไงกับแมตช์ระหว่างเวียดนามกับลาวนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะเออวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาละวันนี้เฮาถึงมาถามสหายเออทองเนาะคลิปมันออกมาแบบนี้เนาะพวกเข้ากับบทเห็นไหนนะมั่งสังคมเราลินยุ่งมึงเล่าบทเห็นแฟนเล่าฮอลล์ไปแดงปุ๊บเดี๋ยวมันเป็นอะไรวะ
พวกนี้มันเป็นแก้วบุหรี่นั่นใดหรือมันผิดพลาดไปเลยเดี๋ยวนี้ตายวันนี้ใดเดี๋ยวนี้โอ้ก่อนอื่นหมดข้าพเจ้าอยากถามสบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วก็อยากขอขอบมุกขอบใจนำคลิปที่ว่าพี่น้องไทยคุณแอสไซแล้วก็คุณโอ๊กมาอธิบายฟังโอ้ยจะเป็นสุดโลกสุดใจของข้าพเจ้าอันนี้ล่ะพี่น้องนับตั้งแต่พันกะโลย77ประธานไกโซนภูมิหารคุณชายลาวให้เวียดนามแต่ว่า43ปีผ่านมาก็มีเสียงมีปากแต่ละภาคส่วนภาษาสุลาวเฮาเนี่ยยังบ่เข้าใจว่าลาวและเวียดนามเป็นประเทศเดียวกันว่ากันแม่นอันนี้เป็นนโยบายของพรรคและรัฐอันที่สลาดทรงใส่ได้วางแผนมานำฮูจิมินประธานฮูจิมินเพิ่นวางแผนมาดุลมานานแล้วมาถึง43ปีเพิ่นก็ได้โจนเข้าโจนเข้าโจนเข้ามติบานสุดนี้นี่โอ้ยข้าพเจ้านี่ปากปลื้มหลายว่าทีมฮานอยโลทีมเวียดนามแล้วก็ทีมเวียงจันทน์มันก็เป็นอันเดียวกันถือว่าเป็นทีม A ทีม B หรือว่าคนลาวมันเป็นทีมกอและทีมขอให้ผู้ใดชนะผู้ใดแพ้ผู้ห้ามบริสุทธิ์เฮาเป็นคนอันเดียวกันเลยเด้อซั่นน่ะเพิ่นท่านมาที่ฮานอยขี่ยนต์มาเฮาก็ให้เกียรติเพิ่นเป็นทีม A ให้เกียรติเพิ่นตัวอย่างโฮมทีมเฮาก็เชิญให้เพิ่นไปอยู่บนโฮมทีมนั้นเฮาให้เกียรติเพิ่นเด้คนเวียดนามที่เคยได้สู้แข่งบาแข่งไรกันเพิ่นก็ปลดแอกปลดขาดออกจากบาประชาชนนี่ก็แม่นเพิ่นนี่แหละเพิ่นมาซอยสร้างซอยสาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาทุกมื้อนี่น่ะดังนั้นล่ะการสร้างการสาธุสิ่งทุกอย่างคิดให้เศรษฐกิจประเทศลาวนี่ขึ้นฮอด6ฮอด7ฮอด8GDP ทุกปีทุกปีก็แม่นไอ้น้องเวียดนามเฮาเด้อประชาชนเด้ออย่าลืมเด็ดขาดตื่นน่ะการเตะบานสุดนี่มันภาคภูมิใจที่ว่าพวกเฮาหมายถึงว่าทีม B อยู่เวียงจันทน์ให้เพิ่นชนะ 3-0 เฮาเสียกะยามันอันเดียวอันใดเฮาก็เป็นมักแอปโปอยู่กระตาเดียวกันเริ่มมองมองอยู่ทงเดียวกันเฮาอยู่พุ่นไปพุ่นกินปลามาพี่กินซีนเพิ่นมีฮักหอมภาษาสุลาวเฮาหลายได้คุณเปลี่ยนไปพุ่นปลามาพี่กินเขาเพิ่นนี่ฮักสาหลายนี่ข้าพเจ้าดีใจหลายที่ว่าเข้ามาส่งเสยกันแล้วก็เบิ่งพี่น้องผู้เบิ่งน่ะแฟนคลับหรือว่าประชาชนผู้เบิ่งน่ะเขาใส่สีแดงเต็มเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้มันจะเป็นการเข้ามุกเข้าใจกับฮู้การเมืองสูงดังนั้นถ้าว่าประชาชนปาลุงฟังหรือว่าอยู่ในสถานีในทีวีออกมื้อนี้น่ะคันบ่ว่าเข้ามุกเข้าใจกันพยายามเด้อเพราะว่าการเมืองของเฮามันถึงทองแล้วก็เข้ากันได้บ่ลาวเบียดมันก็เป็นอันเดียวกันให้ประชาชนรับฮู้ซะประธานไกโซนอีกคือหนึ่งเพิ่นก็เซ็นให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือน7 1977พุ่นอันนี้พวกท่านก็ควรฮู้แล้วเนาะมีคำถามอีกบ่เนาะอันนี้สุดละมันก็เปิดสำเนียงสนะวันนี้บ่คำถามดอกแต่สิขอแม่ป้าเซรีครับแม่ป้าประชาธิปไตยฟังลุงเถิงทองเว้าแล้วนี่ข้าพเจ้านี่มันปี๊ดแต่ว่าให้สติออกความเห็นก่อนเนาะอันคิดแนวใดอันเรื่องกันเพิ่นเว้าว่าเป็นอันนึงอันเดียวกันกับพวกแก้วนี่นะและก็คนเล่าเฮาก็ไปเตี้ยเพิ่นเฮ็ดถูกต้องแล้วแม่นอยู่ดอกซ้ายสัญญากันแต่ว่าเฮาก็มีเกียรติแม่อันคนลาวเฮาก็เป็นประเทศนึงมันบ่แม่นประเทศแก้วตะเว้นตกตะเว้นแก้วตะเว้นออกพวกเฮาเป็นประเทศลาวแต่มามื้อนึงเฮาเป็นแก้วอลีอลอเฮาคิดว่าเขาเว้าลิ้นเฮาก็บ่ทันเชื่อดอกว่าอันนั้นว่ามันสิเป็นแก้วมันมาเตะกีฬาโอ้มันแดงไปทางใดก็มีแต่ดาวตัวเดียวโยดเฮาก็เลยหมดปัญญาและมื้อนี้ท่านเถิงทองเพิ่นอธิบายมันเป็นอันนี้เอาเชิญแม่ป้าทั้งสองอธิบายมื้อนูเห็นแล้วเป็นแนวใดบาดนี้นะเจ้าขอขอบใจหลายขอสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่ฟังรายการพวกเฮาสบายดีทุกท่านแม่นแล้วมื้อนี้ก็แม่นเฮาก็ได้มากลับมาออกรายการอีกคือนึงโอ้ฟังมาแล้วเป็นแต่เศร้าใจขอประทานโทษได้เกือบตีกลับเลยพอเมื่อกี้หาก็กินข้าวแล้งก็แม่ป้าสิเว้าซ้ำซ่าให้มันแล้วเกือบออกมาหมดเลยแล้วก็มาฟังเบิ่งแล้วโอ้ยเป็นแต่ซ่าเศร้าสลดใจไปว่าแล้วเนี่ยเอาไข่เน่านี่ไปต้มกินตัวนี้นะเฮาอันเดียวกันดิแม่ป้าเฮานี่อันเดียวกันเด้โอ้สูนเฮาก็ได้เอาไข่เน่าไปต้มกินซั่นตัวแจกจ่ายประชาชนกินพากันกินไข่เน่าแก้วมันก็เลยกิน3แต้ม
คักหลายเนาะประชาชนลาวนี่จ้าเป็นคักแล้วได้ก็เห็นเขาออกข่าวเมื่อกี้นี่ใครเขามาออกข่าวไปจังไดหน้าทั้งหน้าก็เป็นเกี่ยวไปเสียลาวนี่ไปอยู่ใส่ส้มตึกแต่เขาเว้าว่าเนาะมันสิกลายเป็นเรื่องเกี่ยวแล้วตัวเนี่ยประเทศเกี่ยวแล้วตัวนี้นะสมแต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาประนามให้พวกทานบ่วิจัยได้บ่ลูกหลานประชาชนลาวเฮานี่ฮะแม่ป้าสิขอถามดูในอีกอย่างนึงขออ่านคอมเมนต์จากอัน Facebook ติเด้อที่ทานถึงท้องว่าหยังก็ว่าไม่ดูถึงท้องท่านถึงท้องหน้าปื้ม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 ใส่แต่ทานนี่แหละเพิ่นสิส้มเซยส้มเซยเด้อเฮ็ดขอทานส้มเซยบ่ได้มาเนาะมื้อนี้เนาะกับบ่เป็นหยังดอกอันนี้มีทานดอกคักเพิ่นเขียนมาว่าสมกับที่ถูกชาวโลกประณามแล้วแล้วอีกเทิงก็บ่มีฮอดบ่มีฮอดกองเสียลาวบ่มีฮอดบ่มีฮอดกองเสียลาวว่าซั่นเด้ก็แม่นเป็นตาหน้าเศร้าสลดใจแล้วคนลาวนี่คิดจังได๋ล่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้สิยอมให้เขานี่วะแบบทานถึงท้องมาเว้านี่นะไปเสื้อเขาเมิดไปย้อมเขาเมิดใช่ไหมผมมีจิตใจได้บอกผมมีคิดอยากจะเอาความเป็นลาวของเขาคืนมาได้บอกปล่อยให้แก้วปล่อยให้แก้วนี่แจกไข่เน่าไปต้มกินกันอยู่บ้านเห็นไหมพวกทานต้องมีใจเด้สมประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละเขาไปประนามกันแล้วเขากับเฟซกันเขียนกันมาไปอันในข้อมูลที่เมื่อกี้ทางอันรายการของพระเจ้ากับอ่านแล้วทานเทิงทองเลยว่าจังไหนเมื่อนี้อันท่านยังก็สุดขีดบดมานะประเด็จการสุดขีดการประเด็จการสุดขีดบดได้มาเนี่ยเป็นยังไงเมื่อนี้นะซิบ่มีอย่างว่ามาแผ่มาขายกันได้บ่เมื่อเที่ยวนี่นะบ่ได้ท่านประเด็จการจังหน่อยเพิ่นสิถามจังหน่อยขอเว้ายังไปป้าประชาธิปไตยยังเว้าบ่แล้วหยุดก่อนที่แม่ป้าเว้าท่านถึงต้องฟังโอเคถ้าเป็นยังซั่นแล้วนะคนลาวเนี่ยฝากไปบอกดูท่านถึงท้องท่านน่ะบ่มีจิตใจแล้วก็ได้ว่าพักนึงท่านก็ใจโอนเอียงมาหาทางอเมริกาเฮานี่คือว่ามักกระดักกระดอดเฮ็ดเหล้าก็กินบักแพงๆแว่นตาก็ใส่สูทขึ้น 2-3 อาทิตย์4อาทิตย์หลังท่านก็ต้องใส่สูทว่าซั่นโอ้เป็นตาสะอ่อนคือมารอแท้บ้าบาดเที่ยวนี้คือมาอันขี้ห้ายขี้เหอะถ้าเที่ยวนี้น่ะดาวก็เต็มเอิ๊กเต็มคอหมวกกับกุ๊บเกลเขาก็ขอซื้อราคาเป็นล้านบ่ล้านดอลลาร์ได้ท่านเอ้ยบ่ขายได้บ่อันนั้นเรียนท่านน่ะเขาฝากกระป๋องอ่ะก็จ้ามันมาหลายติดแล้วติดอีกแม่ป้าแม่ป้าเมื่อหน้ามาเที่ยวอเมริกาอีกนะบอกแม่ป้าได้แม่ป้าสิบอกให้ทาง Homeland Security นี่เขาเอาจับอันเรียนขี้เป็ดขี้ไก่นี่นะโยนลงถังขี้เหยื่อบอกเก็บบอกได้ว่าเบิ่งรายการทิพย์เต้บาทแล้วเป็นตนายเป็นตนาเศร้าสลดใจลูกหลานแล้วนี่บ่คิดได้บ่ฮะท่านนี่ก็คือกันนี่อย่าลืมเด้อต่อไปนี่ท่านก็สิเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบเด้เดี๋ยวเขาจัดการฮักคอท่านนี่สิว่าจังไดยังมีเวลาคิดอยู่เด้อจังหน่อยสิท่านอยู่ผู้เดียวนี่ท่านสามารถเว้าได้จังหน่อยน่ะสิแปรพรรคก็ได้เด้นี่สิเตรียมเหยียบเฮียเทิงท่านเคยว่าอยู่ก่อนเหยียบเฮือหลายแคมนะลองเบิ่งดูยังบ่สายเกินแก้ได้แม่บ่ประสาทแม่ป้าเสรีอันนี้ทานมีไลฟ์ทานคนนึงเพิ่นก็เขียนเข้ามาอีกพอวันเพิ่นก็เขียนมาว่าคอมมินิตแล้วแดงมันคือเอาขี้เฮ็ดสมองแท้มันปล่อยให้เกี่ยวขึ้นมาปุ้นซาดปุ้นประสาทส่วนก็แม่นความเพิ่นนี่แหละก็แม่นทานพอวันก็เว้าถือมันก็เอาเข้ามาปุ้นอีกเด้บ่จักเฮ็ดเลยคนลาวเนี่ยปล่อยให้เขาคมเหงแล้วก็ตั้งจมไห้ว่าเกี่ยวเข้าเมืองจะเข้าบ้านเข้าเมืองตัวเองบ่ป้องกันบ้านเมืองตัวเองแล้วไผสิไปป้องกันหายแม่บ่เป็นป้าเสรีเซิร์ฟเลยเด้อเข้าใจหลายๆแม่ป้าประชาธิปไตยโอ้แม่ป้าเสรีนี่เสียใจหลายเสียใจหลายที่ได้ยินแบบนี้เนาะเพราะว่าเฮาคิดว่าลูกหลานลาวเฮาสิบ่อันน่ะเลยเถิดจังซี่เฮาบ่คิดว่าเขาสิล้างสมองลูกหลานลาวเฮาได้สำหรับแม่ป้าเสรีแล้วเบิ่งหั่นนะมีแต่พวกแก้วดอกมีแต่พวกกันแก้วที่เขาเอาเข้ามา2ล้านกว่าคนนั่นนะ2ล้านกว่าชีวิตที่ว่าพรรครัฐผู้นำอันพวกคนพูดว่าสลัดสงสัยหั่นนะ
ไปเป็นขี้ข้าแก้วแล้วเอาแก้วเอาพวกขี้คุกคะเด้เข้ามาน่ะแม่ป้าประชาธิปไตยแม่ป้าเสรีจื้อๆอยู่ไหนว่าเขาอันนั้นพวกขี้คุกหันเข้ามาเอาพวกอันนั้นคนทุกข์ยากอยู่ในประเทศแก้วน่ะอยู่ประเทศเวียดนามมันเข้ามาอยู่ในลาวเพื่อมาขี้รักขี้เล็มอันมาปุ้นมาจี้อยู่ในอันสังคมลาวอยู่ในประเทศลาวเฮานั่นน่ะแล้วบ้านนี้ลูกหลานลาวเอ้ยอย่าสุไปเสียโง่ให้เขาเด้อเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิล้างสมองคนลาวให้เป็นแก้วตามที่เขาต้องการถ้าว่าเฮายังมีสติศาสตร์อยู่นี่นะเฮาบ่เสียแน่นอนอย่าสุไปหลงเสื้อน้ําเขาเพราะว่าเขาคนแก้วเขาหั่นน่ะมาอยู่ในหั่นแล้วก็เอาทุ่งแก้วขึ้นหลายๆอันนี้เฮาฮู้อยู่แล้วว่าผู้นำพรรครัฐนะโง่จ้าล่าหลังเขาเป็นขี้ค่อยแก้วไผๆก็ฮู้แต่ว่าลูกหลานเราผู้เกิดใหม่ในน้ำหลังนี้เด็ดขาดเดี๋ยวสุดไปเสื้อเขาเพราะว่าเขาเป็นคนลาวจังไรเขาก็ต้องฮักคนลาวจังไรเขาก็ต้องปกปักฮักษาเขตน้ำเด่นดินคนลาวเขาของลาวเขาอย่าสู้ไปเสื้อเขาเด็ดขาดเด้อลูกหลานลาวเด้อเพราะว่าเขาจังได้เฮากับคนลาวเขาต้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นของเราอันใดแก้วเขามาพยายามกวมเฮานั่นน่ะหีบปั๊บปลายมันออกทุ่งมันกระตีนเหยียบสิดินโลดเอาไฟจูดโลดบ่ให้มันเป็นใหญ่อยู่ในแผ่นดินลาวเฮาคือเมื่อกี้นี่ลูกหลานเฮ็ดผิดพลาดลูกหลานก็ต้องถอนสิ่งที่ลูกหลานเฮ็ดไปหรือว่าเสียผิดอันนั้นๆๆแม้ว่ามันเผลอเห็นเขาเฮ็ดอย่างเฮ็ดนําซื่อๆก็ต้องให้กลับใจอย่าสู้ไปเสียอย่าสู้ไปจับทุงแดงอันนั้นๆอันนั้นอันแก้วขี้ฮิดนะให้จุดกระไฟใส่รถมันบ่แม่นของลาวเฮาแล้วอย่าสู้ไปเสียคนแก้วเฮาคนลาวเฮาต้องฮักกันเฮาต้องเสียคนลาวด้วยกันมันหยังก็ยากคนลาวเฮาสิเสียก็ยากเสียกันอยู่หั่นอย่าสู้ไปเสียคนแก้วเด็ดขาดแก้วมันสิได้นําเบอร์1ก็ยากตีนเต้มันไปเมื่อแก้วพุ่นลูกหลานลาวให้ฮักกันแพงกันเด้อลูกหลานลาวอย่าสู้ไปอันนั้นเสียแก้วเด็ดขาดอันนี้แม่ป้าเสรีเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานลาวเด้อผู้เกิดใหม่ไงน้ําหลังหั่นน่ะอาแม่ป้าประชาธิปไตยว่าจะได้อีเหลียวเห็นสหายถึงทองนี่จังแม่นมันหึนแฮงมันมาล้างสมองลูกหลานลาวเฮาน่ะเออบ่ได้แม่ป้าเสรีนี่เบื่อได้เบื่อแฮงละแม่ป้าเซอเลยแม่ป้าประชาธิปไตยพลุงประชาธิปไตยซอยกันเด้อเฮาเอาดึกๆแล้วมันก่อเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้มันว่าเป็นประเทศเดียวกันโอ้ยแก้วมันก็ข่าวได้เรื่องได้ดีได้มันว่าพี่น้องลาวเฮาวันที่เจ้าของไปฟังหาบ่เข้าใจภาษาแก้วดอกเจ้าของไปฟังมันว่าประเทศลาวนี่ให้เกียรติสมศักดิ์ศรีที่เฮาไปลิ้มน้ําเขาแล้วล่ะพี่น้องลาวเฮาไปเสียเขาเบิดว่าซั่นอ้าวพี่น้องอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งที่แสดงถึงว่าคนลาวเฮานี่เป็นคนแก้วโดยที่อัตโนมัติอันนี้มันน่าเศร้าสลดใจข้าพเจ้าฟังข่าวเมื่อกี้ข้าพเจ้ามาฟังมือนึงข้าพเจ้ามันเอาอย่างวะคนนี้ข้าพเจ้ากลับไปฟังข่าวแก้วแน่บ่ได้ภาษาข้าพเจ้าก็ปฏิให้อันภาษาอังกฤษทานทะเลไทยโอ้มันไปอ่านคนลาวเฮาซ้ําว่าเดี๋ยวนี้คนลาวเฮานี่เป็นคนแก้วเบิดว่าซั่นว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องคนลาวนี่เฮาไปดินอันอยู่บ้านมันก็อันอัน30ต่อ0มันเป็นว่าแน่ๆมันว่า30คันมันจะกินหลายกว่ามันก็กินแต่มันเอาซ้ํานั้นว่าซั่นว่าตัวพี่น้องอันนี้คือความกายภาพของความเป็นลาวเฮานี่มันหมดคุณภาพถามว่าอันนี้คือแสดงตัวตนที่คนลาวเฮาบอกเป็นคนลาวแล้วไปนิยมชอบแก้วแล้วไปใส่ทุ่งแก้วไปหยังอันนี้น่าเศร้าสลดใจสําหรับสังคมลาวข้าพเจ้าฟังแล้วเปิดปวดเล่าหัวใจว่าซะตะกี้คือเออมันก็สิบ่เป็นหมดปานใดมาติพี่น้องลูกหลานติดต่อมาว่าแต่กับเดี๋ยวนี้ว่าแก้วมีเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เฮาก็ยังเป็นคนลาว
มันเป็นอันนี้พี่น้องคนลาวฮ้องกับมีหลายส่วนแต่มันอยู่ซื่อซะน้อยซะหน้าคือพี่ป้าน้าสาวไอ้น้องฮ้องอยู่บ้านนอกมันบ่มาเกี่ยวมันมองคนมันบ่มาเบิ่งดอกแต่อันไอ้ลาวเฮาอยู่ในเวียงจันทน์มันก็มองเบิ่งดอกกีฬานมันพวกที่เบิ่งน่ะแม่นพวกที่โบเลียวเขาต้องสนับสนุนแก้วแล้วมันก็มาเฮ็ดแบบนี้นี่แหละพี่น้องประชาชนคนลาวเฮาเพราะว่าอย่าลืมไหนกีฬานี่มันเป็นบ่งบอกออกจากจิตใจเห็นบ่ครับพี่เจ้าเบิ่งเฟซนี่ถ้าว่าเขาไปมักยิงปืนมักกีฬามักเบ็ดมักแบสเกตบอลเนี่ยเฮาสามารถอ่านใจคนผู้นั้นเป็นยังไงคนมักกีฬาออกกำลังกายหรือว่ามักตึกเบ็ดมักยิงโน่นี่เขาสามารถอ่านออกเพราะฉะนั้นการกีฬาเป็นสื่อถึงความหักศาสตร์บ้านเมืองเฮ็ดบอกกระสั้นเขาสิไปจูดบ้านเผาเมืองย้อนว่าที่เขาบ่พอใจนักกีฬาบอกบัดนี้เขาเห็นตัวนี้แหละเขาจะฮอดบางอ้อว่าโอ้มันเป็นอลีเล่าเขามักแก้วอลีมักเวียดอลีนี่แหละมันก็คือสิถึกใจสนายเทิงทองและเพิ่นเว้ามานี่แต่ว่าพวกคนล่าเฮานี่ก็เจ็บปวดโดนเล่าแต่ว่าตัวนี้นี่เขาย่อมบ่ได้ลูกหลานถามว่าเทือนานี่ยังเฮ็ดคือเก้าดีห่วยเขาบ่อยากสู้เพื่อพวกลูกหลานเลยได้แก้วมันก็เป็นแก้วเวียนก็มันก็เป็นเวียนมันว่ามันแก้วตะเว้นตกตะเว้นออกมันเขาบ่ได้ขึ้นกับหัวเขาได้เนี่ยเขาก็เป็นคนล่าปานนั้นประชาธนรัฐประชาธิปไตยเอกราชสันติภาพในที่สุดเขาเป็นแก้วตัวนี้แหละพี่น้องที่เขาย่อมรับบ่ได้ที่เขาเห็นภาพลูกหลานอยู่ประเทศลาวกับบ่กล้าเว้าโทรมาลุงคอมมึงรู้เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าเป็นแก้วบ่แล้วนะสิให้ขอให้ได้อยู่เมืองนอกเจ้าเป็นแก้วจ้ะขอสิจัดให้อยากให้ขอเป็นแก้วนําขอสิเฮ็ดได้อยู่แต่ว่ามันขอยอมรับบ่ได้เด้อลูกหลานเป็นหยังพี่น้องเห็นสมัยไทยกับเวียดมาเตะบานอยู่บ้านเฮาเลยกับพิษกันเห็นบ่เดี๋ยวมีเรื่องมีเล่าคนไทยเขาบ่ยอมได้อันนี้แหละพี่น้องความเป็นลาวอยู่คันใดความเป็นแก้วอยู่คันใดเฮาเห็นชัดเจนแล้วเนาะอันที่เฮาเว้ามาน่ะมันบ่แม่นสิตัวพี่น้องบางคนโอ้ยลุงคนแต่วันนี้มาเว้าเฮาบ่ได้เป็นขี้ขาแก้วมันปรากฏแจ้งอันนี้คืออยากให้สังคมเข้าใจเนาะเอาล่ะมีหยังอีกต่อคั่นบ่ไปต่อเฮาสิไปเบิ่งกันตัวนี้มันก็ปัญหาหนักคือกันเด้ประเทศในโลกทุกไทยพวกอย่างเขาก็บ่ยอมรับเรื่องที่เฮ็ดเคลื่อนนี่นะพวก AAC เขาเจ้าก็บ่ยอมรับแต่ไอ้ลาวเฮานี่ยังว่าสิก้าวไปหน้าและคนอยู่ในพนักงานรัฐนี่ยังชมเชยว่าเคลื่อนเฮานี่เป็นที่สวยงามเป็นที่อลังการอันนี้มันก็น่าสังเวชแต่ว่าให้อันพวกแม่ป้าเซรีให้อันเพิ่นพูดถึงทองนี่แก้ตัวก่อนที่เฮาเว้าเพิ่นนี่และกับแม่ป้าภาษาเทศประไตสรุปแล้วเฮาจะไปเรื่องใหม่เนาะเอาเชิญผู้ใดสิเอาก่อนเชิญเป็นขอจะแก้ตัวมาโดนรัฐเซิร์ฟเลยแม่ป้าอนุญาตให้แก้ตัววางโอเคเอาภาษาเทศประไตแม่ป้าพรรคและรัฐพวกเฮานี่รับฟังประชาชนตลอดแม่ป้าเสนอมาบ่ให้ข้าพเจ้าเว้าข้าพเจ้าก็บ่ได้เว้าอันนี้บ่เป็นหยังอยากเว้าอีกตัวนึงให้มันจะแจงกันเรื่องประชาชนกับไอ้น้องเวียดนามเฮานี่นะนับตั้งแต่ประธานไกสอนเซ็น1977ขึ้นมาให้ประชาชนรับเอาซะเข้าใจกันเพราะว่าปัจจุบันนี้หั่นลาวกับเวียดหรือว่าลาวแก้วหน้าที่บุคคลเว้าล่ะมันชื่อบ่ม่วนเอิ้นเวียดลาวเวียดอันเดียวกันฮูจิมินห์เพิ่นเต็มฮู้ไว้น่ะลาวเวียดเขมรหรือว่า3ชาติอินโดจีนอันนี้พวกเขาเป็นอันเดียวกันเด้ประเทศลาวเขานี่มีการนำพาอันสลาดทรงใสที่สุดพวกเขาไปคนเขมรนั่นหมายถึงว่าพวกเขาเข้าเวียดคนเขมรนี่อันนั้นมันกินกันอยู่บ่ทันใดอันนี้ความยุ่งยอกันเด้ส้มเสยพรรคไรรัฐคุณมีนโยบายที่อันสลาดทรงใสเขากินเขาเลยไปเขาไปหลายเต็มละเขาไปคนเขมรเต็มหลายเต็มอันนี้แล้วก็อยากบอกให้สาวหนุ่มพวกลูกพวกหลานอยู่ลาวเฮานี่นะย่าสุดไปฟังอันแม่ป้าเพิ่นประชาธิปไตยเพิ่นอยู่เป็นขี้ค่าลูกแรงอเมริกามือของอเมริกาเพิ่นเว้าหั่นน่ะว่าโอ้ยเอ้ยสิไปเสือพรรครัฐนั่นนี่หั่นน่ะอันนี้เป็นการเป่าคาของเพิ่น
คมสลาดสงสัยของพวกเขาเนี่ยนะพวกลูกหลานก็เห็นเศรษฐกิจเขาก็ขึ้นต้นไม้พวกเขาทำลายป่าพวกเขาก็เคยได้เห็นบ่เงินบ่คำก็ยังคือเก่าอยู่หุ่งหมอหุ่งหำหมู่เฮียนถนนหนทางเดี๋ยวนี้หุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมบ่มียุคใดสมัยใดแบบสมัยตะกี้แบบลูกเล่งตีนมืออเมริกาเขาอยู่ในประเทศเรานะปฏิการนะเขาตัดไม้ทำลายป่าเขาพากันขุดบ่เงินบ่คำคมเห็มเต็งเต็กประชาชนบ่เฮ็ดบ่สร้างบ่สายังกินประเทศชาติบุลูกเดียวอันนี้พรรคและรัฐนิมบ่เคยไปบ่เคยเฮ็ดอย่าสู่ไปเสือของเจ้าอย่าสู่ไปฟังความเป่าข่าวแสงสว่างอาจารย์คนพรหมสารนั้นพรหมสารนี้ที่แล้วนี่ข้าพเจ้าก็เห็นเพิ่นออกมาเว้าว่าโอ้ยยานลาวนี่เป็นเวียดยานเวียดเป็นลาวแม่นบ่ต้องยานพวกเฮาเป็นอันเดียวกันแล้วให้เข้าใจโอ้ยยอมรับแล้วบ่ยอมรับโอ้ยประเทศลาวพรรคและรัฐเพิ่นยอมรับแล้วอันนี้เป็นนโยบายของพ่อสิไปเดินจุดอยู่บ่หันใดอันนั้นเป็นการขึ้นสู่สังคมนิยมสังคมนิยมก็ไปเกี่ยวกันอยู่บ่ฮานอยฮั่นสังคมที่บ่นิยมปานถึงทองสังคมที่บ่นิยมคันสังคมนิยมประเทศมันก็เป็นหลายประเทศมันก็มาเป็นแบบคอมมิวนิสต์นี่ตัวแทนฮู้แล้วบ่แล้วมีขออ่านมีทางอ่านคอมเมนต์มาจาก Facebook ให้นะสังคมที่บ่นิยมแล้วสิมาขออ่านให้ฟังหน่อยนึงเด้อแล้วบัดนี้สิมาขออ่านให้ฟังน้อยนึงท่านพอวันเพิ่นเขียนว่าตื่นได้แล้วเกี่ยวกับลาวบ่เคยเป็นพี่น้องกันกับแม่ได้เฮาบ่เคยเป็นพี่น้องกันเว้ากันคนละภาษาบ่เข้าใจซ้ําประเพณีก็บ่คือกันเฮามีวัดเขาไปส่วนหลายเขาไปโบสถ์แล้วเขาก็แต่งตัวก็แต่งแบบสไตล์ไปทางแบบเมืองคนจีนอันนี้เฮามีศีลมีแพมันเป็นพี่น้องกันได้จังได๋ครับพวกท่านต้องเหมือนหูเหมือนตาเบิ่งเด้แม่นบ่ล่ะแล้วเพิ่นก็เขียนท่านพอวันเพิ่นก็เขียนแม่คอมมิวนิสต์ลาวแดงมันบ่มีประชาธิปไตยมันขี่ตัวพวกมันอยู่ในใต้อํานาจเกี่ยวเจ๊กเศรษฐกิจลาวกําลังตกต่ําลาวกําลังตายอึดเข้าก็แม่นตัวก็ตกต่ําอีหลีคันว่าดีหั่นนะไปอย่างเมืองลาวคือว่าเป็นอย่างซั่นเบิ่งน้ําเขื่อนแตกด้วยนะชื่อได้บ่เขื่อนแตกแตกๆๆบ่แม่นเขื่อนปล่อยน้ําเด้อตัวอัตตปือหั่นนะเป็นจังไดแล้วบัดนั้นยังสิสร้างต่อไปอีกแล้ววันนี้มาเว้าเรื่องตัวนี้นะลูกหลานประชาชนลาวห้องนี้นะเป็นจังไดบ่อายเขาได้บ่เบิ่งสิบ่อายเขาได้บ่ปล่อยให้แก้วเข้ามาแล้วจังหน่อยชิมเต้บานเจ๊กก็สิเข้ามาอีกกันอ้าวคือบ่เข้ามากันเด้แก้วเข้ามาแล้วเจ๊กก็มาแข่งกับลาวที่ไผสิชนะหรือว่าเจ๊กก็สิเอาไปกินอีกทิ่มไข่เน่าไว้ให้ลาวอีกแม่นบ่ล่ะแม่นบ่ประชาแม่ป้าเสรีมาจังไดแม่ป้ากระอุกและแม่ป้านี่เพราะว่าเห็นสหายเชิงทองเพิ่นเว้าว่าเพิ่นเป็นอันเดียวกันว่าซั่นและแม่ป้านี่มาสังเกตว่าจังซี่เป็นหยังลูกหลานลาวเฮาจึงปล่อยให้เขาเฮ็ดจังซี่เป็นหยังลูกหลานลาวเฮาบ่ปกปักรักษาแผ่นดินลาวเฮาความหมายว่าลูกหลานนี่นะหมายถึงตำรวจทหารผู้เป็นลักหัวของชาติเป็นหยังบ่ปกป้องเขตน้ําแดนดินให้พ่อแม่ประชาชนพ่อแม่ประชาชนก็เป็นพ่อแม่ของทหารเป็นตำรวจนั่นแหละซึ่งที่ว่าพวกทหารตำรวจนี่ผู้ที่ปกปักรักษาความยุติธรรมเป็นลูกหลานลาวเป็นหยังจังสิบ่รักษาเขตน้ําแดนดินของลาวซึ่งที่ว่าพ่อแม่ก็ฝากฝังความหวังไว้นำลูกลูกผู้ที่เป็นตำรวจเป็นทหารนั่นนะควรปกป้องเฮ็ดหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดคือสหายทั้งทองว่ามาเขาเป็นอันเดียวกันเขาคิดบังดูเป็นหยังเขาจึงสิปล่อยให้เขาเอาหัวโฮจิมินหันมาไว้ประเทศลาวย้ายกันไปทั่วแผ่นดินแล้วเป็นหยังเขาสิเอาบักหัวแก้วไกสอนนั่นมาย้ายอยู่ในแผ่นดินลาวแล้วว่าไปตั้งนครไก่สวนคนลาวเฮาหมดสติล่ะบ่คนลาวเฮาอยู่สวรรค์นะเขตนั้นมีแต่คนนั้นแก้วหมดบ่เป็นหยังบ่พากันลุกกันเว้ากันว่าสิปล่อยเฮาเขากินซาดลาวเฮาไปจังซี่บ่สหายทั้งทองบ่แม่นน่ะ
บ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากได้ย้อนหยังก็ย้อนคนซ้อโกงหั่นแหละย้อนเป็นลูกแร้งติดมือของแก้วหั่นแหละบางดูน่ะสหายถึงทองนั้นแว่นตานั้นผู้บ่เอามาแต่ใส่พัดมักหลายได้ของอเมริกาแต่ว่าฮับไส้แก้วย้อนเงินดอลลาร์ลูกหลานลาวเฮาอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดลูกหลานลาวอยู่ในประเทศนะให้พากันฮักคนลาวเฮาด้วยกันอันนี้แม่นสิ่งสําคัญแม่ป้าประชาธิปไตยว่าจังได๋แม่ป้าบ่ได้แล้วแม่ป้าเสรีนี่นะเนี่ยอย่าฝ้าวเด้อเดี๋ยวสิถามสิเบิ่งด้วยแม่ป้าประชาธิปไตยอันนี้มาเห็นนี่ก็มันนางเบิ่งว่าสิท่านเทิงทองนี่สิเอาจังได๋กันแน่ฮะสิเตรียมเจียบเฮือจะแคบนี่แม่ป้าเสรีเห็นบ่ทั้งหลังเพิ่นเนี่ยมีทุ่งอเมริกาแล้วก็บางๆทั้งหั่นมันเป็นทุ่งหยังบ่เป็นทุ่งสร้าง3หัวบัดนี้แม่ป้าประชาธิปไตยก็สร้างเห็นเนาะเออเพราะว่าสิมีกระหาก็เห็นดินี่ดีน่ะเออเพิ่นเสื่อมไว้แม่นชื่อบ่วังนั้นวัง2อัน2อาทิตย์3อาทิตย์หลังหั่นน่ะอันน่ะสหายเผด็จการสุดขีดบ่อยู่ก็เพิ่นว่าเพิ่นเหยียบเหยียบเหือ3แคม4แคมนั่นน่ะบ่ทันนี้มันข้างหลังนี่มันคือว่ากักแท้อันนั้นน่ะแบบดื่มเครื่องดื่มแพงๆแล้วก็ใส่สูตรก็เพิ่นตอนนั้นทางตะเวนตกก็ทางอเมริกาพี่ก็เพิ่นวักนั่นน่ะแล้วก็ใส่แว่นตาเรย์แบนก็แม่ป้าจื้อบ่เพิ่นมีจอก็เพิ่นกินกาแฟอันกาแฟว่านั่นช่างตามหัวตัวหั่นน่ะโธ่9 หน้า 9 ขาจังได๋ว่าจังได๋พ่ออันท่านเชิงทองพ่ออันท่านเผด็จการสุดขีดบ่ได้มาได้ท่านก็2 3 4อาทิตย์หลังท่านก็เคยเกินๆไว้ว่าท่านเจียบเหือหลายแคมเที่ยวที่มาทุ่งอเมริกาทุ่งซะขึ้นว่าทุ่งสร้าง3หัวแล้วอยู่ทั้งหลังก็หรือว่าจังได๋นี่ฮะก่อนสิไปเว้าเรื่องสร้างเขื่อนนี่เอาตัวนี้ก่อนอ่ะเว้ามาดูท่านเถิงทองแม่ป้าที่จริงแล้วให้เว้าเรื่องการสร้างเขื่อนซะแล้วข้าพเจ้าจังสิอธิบายก่อนเพราะว่าอยากอธิบายเรื่องการสร้างเขื่อนเฮามันดีซําได๋นะเฮาจะเว้าเรื่องการสร้างเขื่อนก่อนแล้วบัดสุดท้ายจังมาถามตัวนี้นะแต่ว่าก่อนจะไปตัวนี้อยากถามอยากบอกประชาชนอีกตัวนึงว่าเป็นหยังว่าข้าพเจ้าถึงทองจะมายิ้มอยู่ตลอดมื้อนี้นี่เพราะธรรมดาข้าพเจ้าบ่ยิ้มได้เพราะว่าคันยิ้มนี่ตัวดินมันก็บ่ได้แล้วก็ดาวดีมันก็สิได้ล่นหมดแต่บ่เป็นหยังก่อนครับดาวล่นข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่ดีใจที่ว่าลาวกับเวียดมันเป็นอันเดียวกันเท่านั้นอันว่าดีใจดีนะแล้วจากเคลื่อนแล้วจังมาถามกันเรื่องตัวนี้เหยียบเครือเค็มอยากเหยียบนี่เดี๋ยวนี้หั่นดีใจหลายที่ว่าชาวหนุ่มเฮาเขาเจ้าไปเบิ่งที่บ้านเขาเจ้าก็นุ่งเสื้อแดงเป็นกาดาวนี่แบบนี้เต็มอันนั้นแสดงว่าเขาเจ้ารู้สึกแล้วก็ฮับเอาไอ้น้องเวียดพวกเฮานี่เป็นประเทศอันเดียวกันบ่ให้คิดบ่ให้เครื่องแบบที่จริงข้าพเจ้าก็บ่ได้ติประสนดอกประสนเป็นคนขาดการศึกษาบ่ได้ฮําบ่ได้เฮียนแล้วบ่ฮู้จักการเมืองสูงอันนี้ล่ะข้าพเจ้าจะมายิ้มอยู่เดี๋ยวนี้นะดีใจหลายลาวกับเวียดได้เข้ากันคนสุดท้าย45 43ปีมันก็เข้ากันหลายแล้วบัดนี้ตัวนี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้านี่ซาบซึ้งหลายเห็นไอ้น้องเวียดก็โอ้ยจักแลนโกรธแลนจูบ่พอดมากหลายมากนโยบายของโฮจิมินห์เข้ามาประเทศลาวมาแก้ไม่ทําลายป่าเฮ็ดเศรษฐกิจพวกเฮานี่พุ่งขึ้นแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็ไปเต้นตุนโยนนี่บ่ได้เต้นตุนอยู่นี่ไปโชคลาภโชคการอยู่ประเทศไทยอันนี้มันเป็นฟรีดอมหรือว่าประชาธิปไตยพวกเฮาก็บ่ได้ห้ามลูกหลานเด้อไปประเทศไทยเด้อไปดีๆเอาเงินเข้ามาแล้วก็มาเสียค่าแท็กค่าหยังให้รัฐบาลเฮาเพราะว่าได้ซอยกันได้รัฐบาลกับประชาชนนั่นน่ะนําพึ่งเหือเสือพึ่งปลาท่านเจ้าเมืองเจ้าแขงไปไสก็แม่นประชาชนนั่นต้องได้รับเพิ่นเด้อซื้ออยู่ซื้อกินได้ต้องได้เบิ่งได้แยงเพิ่นนั้นเป็นออกมาจากพรรครัฐหรือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนของพรรครัฐประชาชนนี่ต้องได้เบิ่งเอามันบ่แม่นอันนี้มันอันนี้บ่ได้เว้าถึงการกดขี่ขูดหีดเด้อนี่เด้อมันบ่แม่นเด้บ่แม่นว่าตีนสร้างเหยียบปากนกมันบ่แม่นว่าพวกเฮาเป็นเผด็จการมันบ่แม่นแต่ว่าพวกเฮาไปใส่ให้ประชาชนเบิ่งเอาแยงเอาโลกจากนั้นไปถึงถนนหนทางคือกันพรรคนําพาประชาชนเป็นเจ้าถนนหนทางตัวได้เตกแหงกับพากันออกมาเอาจกเอาส่วนมันก็มาขุดมากลนจะสิไปให้รัฐ
พรรคลัทธิเพิ่นห่วงเถาะเรื่องซี่น่ะอันนี้ล่ะเฮ็ดให้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจหลายมื้อนี้ยิ้มออกมามื้อนี้ประชาชนสิว่าจังได๋ก็ยาล่ะมื้อนี้สิยิ้มโอ้ยขอโทษนําพี่น้องไปวังนึงนี่มันอดบ่ได้มันอยากออกทางเก่าเมื่อเห็นอันท่านถึงทองเว้าว่าเพิ่นยิ้มเพิ่นพอใจว่าเพิ่นได้เป็นอันนึงอันเดียวแผนการเพิ่นสําเร็จแต่สมัยใกล้สอนแต่ว่าพวกเฮานี่เจ็บปวดรวดร้าวลูกหลานเฮาก็โอมาสนั่นเดี๋ยวนี้ว่าลุงคอนเจ้าเฮ็ดหยังกับผู้นั่นโอ้เฮากะลินตลกบ่โอ้ก็เดี๋ยวว่ามันเป็นความจริงนี่เขาก็สร้างขนาดเริ่มไปล้มเขาว่าเฮาลินตลกซื่อๆเดี๋ยวนี้ปับประชาชนคนลาวเฮาเนี่ยทุกสิล้มสิตายแล้วพวกรัฐบาลนี่มันสบายบึ๊ประชาสาแล้วโดยเฉพาะในที่สุดมันลาวเฮานี่ก็ยอมรับว่าเรื่องภาษาเรื่องวางแผนนี่มันบ่สู้เขาในที่สุดยกตัวอย่างแก้วบาลินกับเวียดอยู่ประเทศลาวเฮานี่เขาเจ้ามีวางแผนเขาเจ้าหานักเสี่ยนักหยังคนเวียดคนแก้วมันอยู่ประเทศลาว40หรือ 30% มันเป็นล้านฝ่ายนี่เขาเจ้าเอากันมาเบิดแถมยังคนลาวเฮายังมักเขาอีกกับไปน้ําเขาเบิดแล้วก็นั่นกันดีคือกันเพื่อให้เฮาเห็นสันดานกับบานชั่วเขาเจ้าทรยศต่อชาติเอาละอันนั้นคือทรายถึงทองเพิ่นเว้ามามันก็ปลื้มใจสําหรับแก้วแต่ว่าทุกเศร้าสําหรับลาวเฮาสิมาเบิ่งอีกตัวนึงที่มันน่าสังเวชเวทนาถึงที่ประชาคมโลกเขาบ่ยอมรับเรื่องเคลื่อนแต่ไอ้ลาวเฮานี่น่ะและยังพัฒนาไปเรื่อยๆ50เคลื่อนยังบ่พอ100เคลื่อนว่ามันเป็นที่สวยสดงดงามและเป็นคนนาที่จะเฮ็ดเคลื่อนเพื่อจะที่บรรยากาศมีธรรมชาติดีเฮาสิเบิ่งและเฮาสิมาพิจารณามันไปดีนั่นแหละว่าเฮ็ดเคลื่อนและไปถ่มดินให้ดีหน้าประชาชนนี่เรื่องนึงอีกบางที่จบรายงานนี่ข้าพเจ้าเขาบอกมาแล้วได้ให้คะแนนทําเรื่องงานที่อันเป็นอย่างรัฐบาลที่ซอยสดเสยบ๊ดเวลาอันภาวะโครงการอย่างรัฐบาลไปหาน่ะมีคน3ที่คนทํางานมีคนด้านนักข่าวพวกนี้เนี่ยมันให้อันตามใจประชาชนมันมีจังหม่องมันบ่มีดอกมันมีแต่ให้ตามใจพรรครัฐอันนี้ธรรมนาสังเวชเวทนาที่มันประโมทหรือว่าตุ้มเซยหรือว่ายกย่องพรรครัฐโดยที่มันบ่มีเหตุและผลคือกับเพชรเคลื่อนนี่เพิ่นว่าดีหลายสวยงามหลายแต่ว่าอันคนตายมันยังมาใส่บ่หลอนเอาเฮาสิเบิ่งคลิปก่อนเฮาจะสิมาสนทนาถ้าถึงทองเพิ่นนี่บ่เว้าแหน่นักวิชาการสูงเพิ่นดีเบิดและอันเพิ่นอันกับสปปลาวกับแก้วนี่เอาเชิญเบิ่งเนาะทางเนาะให้เบิ่งซิหรอกมันบ่มีคนเว้าแต่เฮาเบิ่งภาพว่าเคลื่อนอันที่สวยงามแล้วเขาเขียนอยู่หั่นน่ะนะโอเคพี่น้องพี่น้องเห็นหน้าเคลื่อนนี่เนาะและก็มีเจ้าของผู้เหตุการณ์อยู่นี่ก็โพสต์ลงมาว่าเป็นที่สวยงามพี่น้องขึ้นอะไรสังคมลาวเดี๋ยวนี้เขาประหวาดประหวาดแหละน้ำท่วมมัดประเทศรัฐบาลทอนชักลูกคำไต่มาบอกว่าบ่รับผิดชอบเพราะมันจะเป็นต้องเปลี่ยนเคลื่อนเด้มันเว้าวันนี้เคลื่อนแตกอยู่ในอัตปือสนามไทยเดี๋ยวนี้พี่น้องพอทำกับเพื่อนเป็นอุปยกแถวห้องมาอยู่ศูนย์นาโพยศูนย์อุบลศูนย์น้องคายเขายังมีสิทธิเสรีภาพแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้นี่พวกนี้อย่างแล้วมันสวยงามบ่ได้ถ้ามันแตกหรือว่ามันทำลายประเทศแหละแต่เป็นไฟฮับไปสอบที่จะยังให้ท่านอัน
พิงทองนี่ลองอธิบายมึงดูอันมันสวยงามบ่หรือว่ามันทำลายชาติอันเคลื่อนที่พวกท่านเฮ็ดนี่นะนี่นะนโยบายบ้าๆบ่ๆพวกเจ้าเฮ็ดมาบ่ชุดบ่เสียงจักเสื้อนี่นะบัดค่าน้ำค่าไฟค่าอย่างบัดแพงขึ้นไปเรื่อยๆเอามันสวยงามตอนใดอันน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองกับบ่ใช้จ่ายให้เขางามบ่ใดคนตายจักเท่าใดครอบครัวมันงามบ่ได้เด้นี่มันสวยตัวใดเด้นี่ประชาชนเขาเห็นแล้วปี๊ดขึ้นรถยุ่งยิงยุ่งยิงยุ่งยิงตามมาเบิ่งในอันท่านอันประชาธิปไตยเขาก็ไปเบิ่งบักทาก้อยหาต่ำมันก็โง่จ้าเนาะฉะนั้นประชาชนเขาเจ้ารถเห็นเคลื่อนแล้วเขาก็ให้ก็ใกล้ย่านแล้วเพราะว่ามันขาเขาแล้วอันหมอนี่เพราะว่ายังสวยงามว่าได้อันนี้ก็สิคือกันนั่นแหละเพิ่นถึงทองนี่เนาะเอาเบิ่งดูต้มเห็นนะเปิดไหมนะเกี่ยวขอบใจอีกทีหนึ่งพลุงเอ้ยจะเป็นดีบุกดีใจเด็กข้าพเจ้าถึงทองเมื่อนี้นะมีตั้งแต่แนวดีใจพักรัดเพิ่นก็มีนโยบายเสร็จอีกร้อยเขื่อนเมื่อนี้เห็นยังออกเฟซบุ๊กคันบางประชาชนบางเถื่อคนก็เห็นเด้อออกหน้าปื้มขนาดมีทานหนึ่งเพิ่นพิทายหูอยู่ทางหลังบนทางหน้าเพิ่นบอกโอ้ยจะเป็นสวยสดงดงามเรื่องเฮ็ดเขื่อนกันน้ำนี่อันนี้ก็เป็นข้าพเจ้าขอสมเสริมเพิ่นที่ว่าเพิ่นเข้ามุกเข้าใจคงพักและรัฐอันนี้การสร้างเขื่อนนี่ประชาชนก็เห็นเบิ่งด้วยมันงามนะพวกเขาบ่ได้ตัดไม้ทำลายป่าพวกเขาบ่ได้เตะตรงธรรมศาสตร์น้ำหรือใบไม้อากาศเป็นยังไงพวกท่านบ่ได้เฮ็ดแต่แก้วเฮ็ดแม่นบ่แม่นบ่พวกท่านบ่ได้เฮ็ดแต่แก้วเฮ็ดแม่นบ่ตัดไม้ทำลายป่านี่แม่นบ่ฟังแม่ป้าแก้วกับลาวอันเดียวกันเข้ากันหากบ่เว้ามาเมื่อกี้นี่เนาะให้เข้าใจเด้อนี่เด้อคือตัวนั้นน่ะเบ็ดแก้วก็แม่นแก้วตะวันออกคือลาวก็แม่นแก้วคือเก่าน่ะแต่ว่าตกมันเป็นมาซั่นผู้ใดตัดก็คนเฮาอันเดียวกันเด้เพิ่นตัดไปเพิ่นก็หารายได้มาสร้างมาสาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเพิ่นก็มาซอยเพิ่นก็ส่งคนเข้ามา2ล้านไปได้มาซอยคนประชาชนลาวเฮานะมาอยู่ว่าซั่นเถอะไปมาอพยพเข้ามาบ่ได้อพยพได้ตั้งย่างเข้ามาเอาย่างเปิดประตูย่างให้สบายเปิดประตูเข้ามาบ่มีผู้ใดจับได้เฮาผู้ใดจะได้ซื้อคนลาวเฮาก็เขียนซื้อให้รถสบายเปลี่ยนซื้อให้เป็นซื้อคนลาวก็ได้สบายบ่ได้กู้ก็อยู่ได้เลยก็แล้วก็ยึดแล้วก็แบ่งที่ดินที่ให้ที่นาที่ดินดอกย่าให้เขาเฮาก็รักษาคนได้เฮาก็เพิ่นก็ได้สร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมานับตั้งแต่ประธานโฮจิมินห์เพิ่นก็ได้บอกเอ้พวกเฮาก็ได้รับได้ฟังได้ผู้เป็นพรรคเป็นรัฐนี่ได้ต้องได้ฟังความเสนอของเพิ่นแล้วเกี่ยวมาเรื่องเขื่อนนี่อีกนี่นโยบายของพวกเฮาที่ว่าสลัดสงสัยพวกเฮาจะสร้างอีก100เขื่อนแล้วก็ธรรมชาติของมันที่ประชาชนก็เห็นน่ะอยู่เบื้องหลังก็เป็นผู้หั่นน่ะอยู่เบื้องหน้าก็เป็นซ้ํากับทะเลสาบแล้วก็อยู่เครื่องกลางก็เป็นเขื่อนเพื่อนก็แสดงว่ามีที่ดินกีแล้วก็ไปก่อขึ้นอันนี้ไปถ่ายหุ่มน่ะมันเป็นก็เป็นงามคือเราเว้าแต่รู้บ่ว่าเขื่อนนะอยู่ทางกลางเขื่อนนะท่านเทิงทองอันนั้นเขาเอิ้นว่าสมัยใหม่เขาเอิ้นว่าระเบิดเวลาเข้าใจอะไรยังโอ้ยระเบิดไปบ่ฮู้จักอันนี้แล้วแม่ป้านี่ไปฟังความเป่าข่าวของปฏิการอีกว่าอันนี้ก็ได้โอ้ยจะมันสับสนเด้แม่ป้าเอ้ยเจ้านี่โอ้ยฟังความรู้ความหลานเด้อแม่ป้าเด้อให้พยายามทําเฮียนการเมืองให้มันสูงเด้อคันบ่ซั่นแม่ป้านี่มีปัญหาบ่เข้าจมูกเข้าใจนําการเมืองนโยบายการเมืองของพรรคเลราของพวกเฮาได้ป้าอยู่สหรัฐอเมริกานี่บ่ได้สนใจกับพวกอันการเมืองเมืองลาวปานใดดอกแต่ก็อยากมาซอยลูกหลานเฮาอเมริกาอยู่สุประเทศแต่เจ้าอเมริกาแล้วเป็นจักรพรรดิใหญ่น่ะเข้าประเทศได้ขึ้นอยู่ประเทศนั้นแต่ว่าหยังท่านประชาธิปไตยเห็นบ่หั่นน่ะทุ่งอยู่ทางหลังทุ่งอเมริกาบ่แม่นว่าอันนั้นเฮาก็เอามากินทูตอเมริกาเฮาก็มีเด้เฮาก็ทุ่งมาไว้เฮือนไว้สร้างก็บ่เป็นหยังจักรพรรดินี่หมายถึงความร่มเย็นพัดนี่คือพัดลมให้เฮาย่นเย็นเข้าใจบ่สหายเทิงทองจักรพรรดิหมายถึงที่พัดลมให้มันเฮาสดชื่นเห็นบ่เวลาเมกาไปใส่มีแต่ร่ํารวยเมกาปะมันก็จนคือสปป.ลาวแก้วเข้ามากินบ้านกินเมืองแล้วก็ไปเอาทรัพย์สินมาขายและก็ให้ประชาชนตายเฮ็ดเขื่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเกี่ยวสดมันเกี่ยวสดนะเพราะว่าอันคนที่ตายหั่น
มันบอกไปว่าแม่นไฟตายเด้มันบอกให้หาเลยเพราะมันเอาชื่อแก่เขามาแต่พระพุทธเจ้าไปเอาลักเขตแดนว่างนึงนี่ครับพระเจ้าลงไปในเฟซนั่นเอายับมาให้20กิโล20กิโลนี่ครับประมาณ10กว่าไม้ผู้ใดมาให้ลาวยับเอาแต่เดินแก้วแต่กี้เฮาก็เสียอยู่แล้วเว้นนึงผู้นี่เป็นดินลาวบัดนี้ให้เขาวันนี้มันยับให้เจ้าของไปเบิ่งมื้อนี้เขาเจ้าส่งมาให้เบิ่งมื้อนี้ลุงคอนอันแก้วมันยับเอาแล้วก็มาทายฮู้นํากันนี่ได้กับแก้วโยมมันเฮาว่ามันบ่แม่นยับแต่มันเฮ็ดไปถือมันดินแก้วมันก็ฮอดตะฟังคองพุ่นแล้วมันเป็นแก้วเบิดเลยนะประเทศลาวน่ะเบิ่งแต่มันเฮ็ดเนี่ยโอ้แม่นเด้เนาะลุงว่าซั่นนี่มันเป็นแก้วพอแห้งแล้วเบิ่งกันท่านเทิงทองยิ้มหอยเนี่ยให้กูจะโอ้จะเอาจระเข้ฟันหางนี่พวกหาคอยหาต่ำเอาประเทศอื่นมาเป็นความสุขเอามาได้ไหมป้าเซรีประชาธิปไตยขึ้นได้ไหนตัวนี้นี่มันคือมันใส่ได้เฮานี่นะก็แม่นแหละขอบใจหลายๆพ่อลุงเขาบอกแต่นั้นเลยอันเทิงทองเฮานี่มานี่ก็โอ้จะมันโฆษณาโฮจิมินห์ดีจังซั่นโฮจิมินห์ดีจังซี่ผู้นั้นดีพรรคนั้นดีจังซั่นคนเขาดีจังซั่นดีจังซี่โอ้ยเป็นแต่นายเด้แล้วบัดนี้ถามดูรัฐานี่นะอยู่กับเขานี่นะเตรียมสิอยู่ดนปานใดนี่ก็เพราะว่าท่านเทิงทองก็สิเตรียมตนค่ายคือกันบ่แม่นว่าสิไปเหยียบหลายแคมป์บ่แม่นว่าเฮือนี่แล้วซ้ําบ่นั้นยังบ่พออีกต้นอยู่ป่าน่ะต้นไม้อยู่ป่าอันใดก็บ่ว่ายังจับได้ติดสินในหน้าของลาวเฮานี่นะเอาไปให้เขาหมดเลยแล้วพวกท่านได้จักเปอร์เซ็นต์โกงบ้านกินเมืองนี่นะสอราชครั้งหลวงนี่นะฮะว่าจังได๋โอเคขอบุดเดียวคือสิแม่นท่านคือสิแม่นสหายเผด็จการสุดขีดโทรศัพท์ประมาณสิเว้าเพิ่นจักนาทีเด้อโอเคแล้วมาเว้าให้ฟังเด้อโอ้โอเคโอ้บ่เป็นโอ้ยโอ้ยว่าแม่นแม่สิโอเคหลายภาษาเอาบ่เป็นหยังเด้อสหายเด้อเฮาขึ้นฮอดตัวเด้อเฮาขึ้นฮอดสหายได้ได้โอ้ยว่านี่แหละแข่งกันได้เฮาได้สู้เคียงแบกอะไรได้โอเคเอาเจ้าฮักซากคือกันเจ้าอันเกิ้มมันเกิ้มอันลาวโอ้ถ้าสหายเผด็จการสุดขีดนี่มื้อบานมื้อซื่อนี่เพิ่นไปเบิ่งติบ้านยังเมาอยู่เพิ่นสลืมสลง30เพิ่นก็ว่าทิมได้กับทิมลาวกับเบียดกันเดียวกันเพิ่นเมานักธรรมดาเพิ่นบ่กินเหล้าเด้มื้อวานมื้อซื่อเพิ่นโอ้เพิ่นกินหนักแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเฮาก็ขึ้นฮอดขึ้นถึงเพิ่นเด้อเมาเหล้าหรือเมายาบำรุงกำลังภายในเขายาซะยังไงโอ้เราไปจับกินละสหายนี่ธรรมดากับสหายนี่เป็นคนมารยาทนิสัยดีคุณสมบัตินี่ถึงคักแน่ได้เพิ่นนี่แต่ว่าไปเบิ่งเตะบ้านคือสิเป็นดีใจหลายที่ว่าเห็นทุ่งเวียดนามเต็มเดินแล้วก็ประสนลาวก็ใส่ทุ่งลาวได้ทุ่งเวียดนามได้ปนกันเบิ่งไปเบิ่งมามีแต่คนเวียดเพิ่นก็สิดีใจคือสิเป็นดีใจเฮาก็แม่นส่งเสยนําเพิ่นล่ะโอเคก่อนสิท่านถึงทองสิเว้าต่อแม่ป้าขออ่าน Facebook ให้ฟังอีกน้อยนึงเด้ออันนี้คักเด้อนี่มื้อนี้เพิ่นว่าพอวันนี้เพิ่นเขียนว่าถึงทองถึงช่องโพดจนบ่ฮู้ทางสิไปเว้าให้ท่านถึงทองก็พวกมันบ่แม่นรัฐบาลพวกมันเป็นโจรคอมมิวนิสต์ปุ้นซาดปุ้นประชาชนแตกหาอยู่ทุกมื้อว่าซั่นเด้แล้วอำนาจอนุญาตบ่เพิ่นเขียนว่าเดี๋ยวจะขอเชิญพวกท่านมาไทยเมื่อถึงเวลาเหมาะสมขะน้อยโอเคก็บ่เป็นหยังแล้วอีกท่านสมัยก่อนไทยอีสานฮักคนลาวเด้อครับว่าซั่นเด้ว่าจังได๋ไทยอีสานเจ้าพวกเฮาก็ฮักคือกันถึงลาวพวกเฮาสิอยู่ละต่างประเทศพวกเฮาก็ฮู้จักว่าทางอีสานนี่เป็นจังได๋พวกเฮาก็ฮักแพงเพิ่นคือกันขอขอบใจหลายๆรายทานนั้นเพิ่นคือเขียนว่าถามลาวบ่วันจันทร์ว่าจะกู้เงินเป็นแนวใดเรื่องรถตู้เฮาเด้จะไปกู้ได้บ่ว่าซั่นเด้อันนี้ท่านถึงทองฮู้บ่เรื่องกู้เงินเรื่องรถตู้นะเดี๋ยวสิตอบคําถามตอบเพิ่นก็ได้เด้อและอนุญาตบ่เขียนว่าเวลานี้คือสิเป็นเวลานอนน้องทะนอทานกับแม่และป้าข้าพเจ้าก็ 9:00 น. 10:00 น. และทางบ้านเพิ่นก็ 12:00 น. 10:01 น. แล้วข้าพเจ้าจะเชิญ
อนุนาถเพิ่นเขียนในต่ออีกว่าข้าพเจ้าจะเชิญทุกๆท่านมากินข้าวที่บ้านเองค่ะหน่อยขอขอบใจหลายๆท่านเพราะวันเพิ่นก็บอกว่าบักแก้วโฮจิมินห์บักแก้วไก่สอนพวกมันบ่แม่นบรรพบุรุษพวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงมันนำมาตัวประชาชนลาวนี่แหละท่านสิตอบว่าจังไดแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่นถามเรื่องไปยืมเงินรถบัสที่ท่านพอฮู้จักบ่มาเว้าให้พวกเขาฟังเพิ่นดูแม่นบ่เป็นป้าเสรีว่าจังไดอันเดี๋ยวนี้นี่ประเทศลาวเฮานี่เขาเจ้าว่าเดี๋ยวนี้มันนี่ลืนงบประมาณมันบ่สามารถจะจ่ายนี่ได้ในที่สุดมันสิเป็นแบบแอตินาแม้นแต่ยะสูเว้าแต่เรื่องงานยืมเงินเฮ็ดเรื่องคมนาคมอันเฮ็ดทางนี่มันยังเอาเงินอันจากบริจาคประชาชนไปซอยอัตปื้อมันเอางบเงินบริจาคมาเฮ็ดทางให้กระทรวงโยธาให้คิดว่าอย่างท่านพวกรัฐบาลลาวนี่เดี๋ยวแค่นั้นพี่น้องประชาชนคนลาวลูกหลานปัญหาถึงเวลานี้เราต้องได้ตื่นตัวต้องได้มีจิตมีใจถามว่าเฮาหักย่านผัวหรือบ่กล้าเว้าเฮากับบ่จังนั้นสิเว้าคนทางเมืองนอกพวกเฮานี่ทุกคนก็เทศเสียสละข้าพเจ้าเห็นมัดทุกคนให้มีคุณค่าว่าเขาอยู่ดีมีสุขบ่ว่าแต่ให้ว่าตัวเองนี่นะตัวเองข้าพเจ้านี่นะเฮ็ดจริงข้าพเจ้าวันพักวันหยังข้าพเจ้าก็อยากอยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานแต่ว่าเฮายอมเสียสละเรื่องส่วนตัวมาเฮ็ดเพื่อทราบมาเว้าให้ลูกๆหลานๆฟังแต่ว่าหลังแค่ลูกๆหลานๆเฮายังบ่เห็นคุณค่ากับพี่น้องเมืองนอกอันนี้ข้าพเจ้าอยากฝากไว้ถ้าบ่ซั่นพวกเจ้าก็เป็นแก้วไปเลยแหละถ้าเป็นแก้วประกาศวันนี้เว้าภาษาแก้วไปโลดอันสาธารณรัฐเวียดนามตาเวียดนามตกเดี๋ยวนี้เฮาอันเกิมอย่างก็ว่าไปโลดเพราะว่าเฮาจะเมื่อยามเมืองลาวซั่นซะว่าได้หลายสหายถึงทองพอใจของเธอหรือยังเดี๋ยวนี้เล่ามันสิเป็นของแก้วแหละที่จริงละหั่นมื้อนี้หั่นสหายเผด็จการทุกขีดบ่มานี่ข้าพเจ้าก็เหงาอยู่ข้าพเจ้าก็ยิ้มก็เพื่อให้ประชาชนนี่เบิ่งซื่อๆแต่ว่าทางในข้าพเจ้านี่ก็เน่าเปื่อยขึ้นก็แบบประชาชนเพราะว่าข้าพเจ้าเกิดออกจากเป็นซินดีแมมาก็เป็นคนลาว 100% อันนี้อยากเว้าให้พี่น้องฟังคักมื้อนี้ข้าพเจ้าก็อยากเว้าอีกเทื่อนึงที่ประชาชนอยากฮู้หยังแม่ป้าเพิ่นถามมาคือว่าเย็บเหงื่อไหลเค็มแท้นั่นเดี๋ยวนี้นะแม่ป้าข้าพเจ้าเองก็เป็นคนลาวคน 100% ที่ว่าเห็นหน้าเวียดเข้ามาในประเทศลาวข้าพเจ้าก็บ่มีความพอใจคือกันแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังมีอันนายที่ว่าอยู่เหนือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ป้าบ่ได้ไอบ่ได้คือกับประชาชนแต่ว่ามือใดมือหนึ่งข้าพเจ้าคือแบบประชาชนเพิ่นจะอดบ่ได้แล้วเพิ่นจะออกมามือนั่นล่ะมือใดที่ว่าประชาชนออกมานะข้าพเจ้าพร้อมโดยสมาชิกหลายๆคนอยู่ในสมาชิกพรรคหลายๆคนหลายร้อยคนจะเดินขบวนร่วมกับประชาชนอยู่ในประเทศลาวอันนี้เป็นความลับอันนี้ข้าพเจ้าฮักประชาชนถ้าหากว่าพรรคแรกเพิ่นอยากมาจับเอาข้าพเจ้าไปมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับเพราะข้าพเจ้าเสียใจหลายที่ว่าเทื่อนี้มันเทื่อหลายที่สุดเห็นคนเวียดนามทิมแก้วนี่นะเข้ามาเดินตีบานอยู่ในประเทศลาวนะคนโบลาวนี่โบเห็นเห็นตั้งแต่แก้วมันมาสนับสนุนกันอยู่หั่นข้าพเจ้านี่บ่มักเสียใจที่สุดตัวนี้นะนอกจากนั้นเห็นเขาตัดไม้ทําลายป่า10 20ปีผ่านมาข้าพเจ้ากัดแก้วอยู่แต่ว่าปากบ่ได้เพราะว่าสหายผลิตการสุดขีดอยู่นี่อันนี้เป็นความเลิกความตื่นของข้าพเจ้านี่สุดขีดตัวนี้นี่โจกนี่ก็คือกันนี่อันนี้เป็นข้าพเจ้าได้เสื่องมาได้หลายปีมาละก็โยนว่าอันนี้เป็นเครื่องใหม่ของประชาธิปไตยคณะประชาธิปไตยคนมนุษย์อยู่ในโลกนี้มักมัดทุกคนมันบ่มีผู้ใดสิบ่มักประชาธิปไตยบ่บ่เชื่อนข้าพเจ้าอยากถามประชาชนลาวมักบ่ประเทศพวกเฮามีหลายพรรคนะพรรคใดดีผู้ใดมีความเชื่อมั่นนําพวกเฮาว่าเพิ่นจะนําพาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮานะพวกเฮาพากันเลือกอันนี้มันเป็นการดีที่สุดพี่น้องอันนี้มือใดมือหนึ่งข้าพเจ้าหวังว่า
พวกประชาชนลาวเฮานี่น่ะพากันลุกขึ้นพี่น้องอย่าสู้ให้ข้าพเจ้าเบาหลายๆเพราะว่าข้าพเจ้านี่ก็มันอับแอบที่สุดเมื่อใดประชาชนน่ะพากันลุกขึ้นทั่วประเทศน่ะเมื่อนั้นล่ะพวกท่านจะเห็นพวกข้าพเจ้านี่พร้อมด้วยหมู่เพื่อนชายหลายร้อยคนจะออกมาอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะนำพาไล่พวกเกลนี้ออกจากประเทศลาวเข้าไปแบบเดียวกับประเทศพม่าไลจูได้ก็ฮอรินยาบ่อยู่ใดมันพุ่นไลออกนะเพราะว่าจําพวกนี้ก็เป็นแบบเวียดนามแต่ก่อนเข้ามาประเทศพม่าละฮอดมือแล้วเขาก็ไล่คืนเห็นบ่นะพวกเขาอยากเฮ็ดนั้นเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าพวกเขาต้องการความสนับสนุนจากประชาชนประชาชนต้องพากันออกมาแล้วพวกเขาจะนำพาไปตลอดอันนี้ให้แม่ป้าพ่อลุงไปลมกันลมพวกลมลูกลมหลานอันนี้มันสำคัญข้าพเจ้าก็เบ้าทนละมีโอกาสนี้ก็ได้เบ้าผมให้ฟังเรื่องมักเรื่องหักประสาทิปใจข้าพเจ้ามักเลยส่งเสริมสุดขีดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นประเทศลาวเฮานี่นะพ่อลุงเนี่ยก็เบ้าว่ามันสิเป็นอาร์เจนตินามันบ่ฮอด10ปีมันสิเป็นแท้เพราะทรัพย์สมบัติของเฮาก็หมดแล้วต้นไม้อย่างพวกเฮาก็หมดแล้วหาอยู่หากินนำธรรมชาติประชาชนเฮากับบ่มีปัญญาแล้วแสดงว่าคนเฮานี่สิได้เต้นตูนย่นหนีออกจากไปประเทศไทยมันบ่แม่นน้อยอีกต่อไปถ้าว่ารัฐบาลเฮาบ่เปลี่ยนทางว่าประชาชนเฮานี่บ่พากันลุกฮือขึ้นเปลี่ยนรัฐบาลจากพวกนี้อันนี้แม่นความคิดเห็นของข้าพเจ้าขอบใจหลายๆบ่ฮอดผู้ยิ้มแล้วนี่เพราะว่าข้าพเจ้าเว้าความจริงฟังสิสิบ่ได้ยิ้มเด้อเฮาขอฝากนําสังคมอันนี้จะฝากให้ฝากมาเด้ออันนี้เป็นความลับเพราะว่าเพิ่นตอนนี้ท่านถึงโทรมาเพิ่นละมาเป็นใจเฮาอย่าสุไปขายหน้าเพิ่นและจะไม่เพิ่นเสียลับเพิ่นสิถูกอันตคัดอันเพิ่นเว้านี่แม่นเว้านําพวกเฮาพี่น้องคนลาวเฮาอย่าไปขายหน้าขายตาเพิ่นอันมืออันต่อไปท่านอัปเดตการธุรกิจมากมาว่าไปนี่ดอกตอนนี้อยู่ผู้เดียวมันก็เลยเข้าขาเข้าย้อนกระนั้นรักษาความลับไปทํามันแน่ย่อสุไปบอกพูดบอกพี่ว่ามันจะให้ประชาชนลุกขึ้นนั่นน่ะบัดทันอ่านชุดขีดว่ามันก็โอ้พวกเฮาต้องเป็นน้ํานึงแต่เดียวเฮาต้องเสื้อผ้าในรัดผู้นี่มันปีดปานฝ่ามือนี่น่ะมันนิสัยผู้นี่มันก็ฮ้องว่าจังเลยมันตอแลน่ะเดี๋ยวนี้นี่พี่น้องมันเว้าไปนี่ก็ให้รักษาความลับไปได้อย่าไปฟ้องพรรคและรัฐอย่าไปอันเผด็จการชุดขีดมันมาเนี่ยมันก็ว่าเนี่ยไม่น่ะโอ้ยแต่เฮานี่ยึดมันถือมันในพรรคในรัฐมันบ่บอกให้ประชาชนลุกไปนี่ได้กันมันอันท่านชุดขีดว่าน่ะเดี๋ยวนี้โอ้มันคือได้เดี๋ยวนี้น่ะว่าเฮาสิพร้อมสิพานําปาตสดในนี่โอ้ยนี่จะเป็นคือพวกคอมมิวนิสต์นี่น่ะกันลับหลักปึ๊บมันเว้านิดนึงก็ได้มันมาปึ๊บมันว่าโอ้ยเฮานี่ยึดมันถือมันในระบบสังคมนิยมเฮามันสิว่าแม่นี่ย้อนกระนั้นเฮาก็ฝากไปอันถึงพี่น้องเฮาตอนสุดท้ายนี้อย่าสิไปอันคลายหน้าคลายตาเพิ่นที่เพิ่นออกมาเว้าแซลบออกมาเอาอกเอาใจพวกเฮานี่แต่เมื่อมันพักรันมันมามันก็เว้านิดนึงอีกหมอนี่น่ะเอาล่ะยังอีกเท่าไหร่น่ะเบิ่งเด้อเดี๋ยวนี้มันหา2:05โมเมนต์พอลุงประชาธิปไตยอันนี้นี่แม่ป้าเสรีแล้วอดอันนั้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นี่นะดีใจนี่นะมันเป็นตาสิดีใจอยู่ว่าที่น่ะฮะแม่ป้าทวิตแม่ป้าเราโศกเศร้าเพราะว่าแม่ป้าอันนั้นนั้นตกสะเง้ออันนั้นนั้นทุ่งอันนั้นแก้วคณะมันละทั่วหมดเดินบานแม่ป้าเราตกใจบ่ได้ยินสหายถึงทองว่าจังซี่แม่ป้าเราอดดีแม่ป้าเราดีใจแม่ป้ายับยั้งตัวเองอยู่เดี๋ยวนี้มันอยากดีใจก็บ่อยากดีใจปานใดว่ามันสิมันคือสิเปลี่ยนแปลงจังซั่นบ่ปิ้นไปปิ้นมาอยู่บ่โลจังได๋อันนี้ก็อยากฝากให้โอ้ยคันลูกหลานลาวเฮาฮะเป็นตาดีใจนําอยู่บ่มันมาไปนี่มันก็ไปนี่ปัดท่านสุดขีดมามันก็ว่านิดนึงตลบตะแลงเป็นเนาะโอ้อ้าที่ต้องเสียซะลูกหลานลาวจังได๋ก็อย่ามื้อนี้สหายถึงทองว่าจังซี่แล้วหั่นน่ะแปลว่าเฮายังมีหวังอยู่เทือบางเทือสหายถึงทองนี่สิปิ้นซอยลูกหลานพัสิภาพลูกหลานเฮ็ดก็มีเด้ก็ขอให้ลูกหลานลาวเฮาจงมีจิตใจหนักแน่นให้ลูกหลานลาวหั่นน่ะมีกำลังใจสู้ต่อแล้วก็อยากให้ลูกหลานลาวอยู่ในประเทศลาวหั่นแล้วก็อยู่ในประเทศไทยหั่นให้พากันนะมีความหนักแน่น
แล้วก็ให้มีความจิตใจมานะอดทนเนาะต่อสู้นํากันเด้อลูกหลานเด้อแล้วก็ให้ฮักแพงกันมีหยังก็ให้ปรึกษาหารือกันเพราะว่าเฮาก็บ่แน่ในอนาคตบางเทื่อสหายถึงทองเพิ่นสิพาเฮาจัดการแก้วเองก็มีได้เพราะว่าเพิ่นก็ฮู้อยู่เพิ่นก็เว้าเลยเด้เมื่อกี้นี้ก็เป็นตาไว้เนื้อเสื้อใจอยู่ได้อันคําเว้าเพิ่นนี่ก็ได้นะก็แม่ป้าเสรีนี่ก็อดดีใจบ่ได้ว่าซั่นซะเพราะว่าเฮาก็อยากมีความหวังเพราะว่าลูกหลานลาวเฮาจักสิมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็คือผู้ลุงประชาธิปไตยเว้าหั่นแหละความหมายว่าจักรพรรดิก็คือว่าความอุดมสมบูรณ์แม่นบ่ความมันนั้นน่ะอยู่ดีกินดีอันนี้แหละประเทศลาวเฮาต้องการประเทศลาวเฮาต้องการสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและลูกหลานลาวเฮาต้องการจังซั่นเพื่อสิอยู่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนบ่จําเป็นสิไปเหตุการณ์อยู่ประเทศไทยย้อนว่าสิให้มีครอบครัวอยู่ดีอยู่ดีกินดีแล้วบางเทื่อเฮายังมีอันน่ะความหวังแล้วลูกหลานลาวเฮาอย่าลืมเด้อให้ฮักกันแพงกันลูกหลานเอ้ยอยู่ประเทศเพิ่นเมืองท่านและต้องให้มีความสัมพันธ์ไมตรีซึ่งกันและกันอย่าสู้ให้พวกแก้วแดงมันยุคแย่ลูกหลานอยู่ในประเทศท่านแล้วก็ลูกหลานอยู่ในประเทศท่านก็ให้ฮักกันแพงกันเพราะว่าเราต้องสู้เอาระบอบประชาธิปไตยอยู่ในแผ่นดินลาวให้ได้เพราะว่าพวกแก้วก็ต้องให้มันเมืองแก้วพูดบ่ให้มันอยู่ในประเทศลาวเราเด้อลูกหลานเด้ออ่ะขอขอบใจแม่ป้าประชาธิปไตยว่าจังได๋เซิ่นเลยอยากตื่มอีกหน่อยนึงเด้อขอตื่มอีกหน่อยนึงอ่ะเซิ่นเลยเซิ่นอยากให้ประชาชนนี่เข้าใจซะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่นะเดี๋ยวนี้มันแตกมันแห้งละบางคนบางกลุ่มมักเวียดนามบางกลุ่มมักจีนมันมีหลายภาคส่วนยังมักอเมริกาอีกดังนั้นล่ะพวกถ้าว่าประชาชนนี่นะพากันลุกฮือขึ้นน่ะเขาแตกแยกกันหมดมีสิ่งเดียวที่ว่าเขาย่านคนหมู่ที่สุดปัจจุบันนี้แม่นถ้าเขาย่านประชาชนนั้นจับมือถือแขนกันล่ะลุกฮือขึ้นอันนี้เขาย่านที่สุดเขาย่านตัวที่2มาแล้วแม่นเขาย่านคนลาวในเลลาวนองนี่เข้ากันเขาย่านคนอยู่ในประเทศนี้ไปเสื้อความจริงออกมาจากประเทศนอกพุ่นคนอยู่ที่อยู่ประเทศนอกพุ่นที่จริงแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเบิ่งแล้วเขาเจ้าก็เว้าแท้เขาเจ้าอยากซอยประเทศลาวแท้เขาบ่มีความหวังที่ว่าจะมาเป็นเจ้าเป็นนายหรือมากดมาขี่มากดเฮงประชาชนยึดนั่นยึดนี้มันบ่แม่นข้าพเจ้าตามสังเกตเบิ่งผู้ใดมาเขาเจ้าก็มาสร้างมาสาประเทศชาติบ้านเฮาเอาเงินเอาคํามาซอยพี่น้องแล้วก็ไปซอยหั่นซอยนี้มันมีตั้งแต่ประเทศต่างประเทศพุ่นไอ้บาวแก้วพุ่นนี่เข้ามาประเทศลาวของพวกเฮานี่หมดอันนี้เฮ็ดให้ข้าพเจ้านี่เสียใจที่สุดข้าพเจ้าเป็นคนผู้นึงที่ว่าอยู่ในการนําพรรคและรัฐแต่ข้าพเจ้าก็บ่มักคือกันที่ว่าพวกเฮานี่เป็นคนโง่คนจ้าให้คนอื่นเข้ามาตัวอย่างจีนสัมปทานหลายที่สุดประเทศลาวเฮานี่นะถ้าหากว่าบ่ดังนั้นถ้าหากว่าประชาชนบ่ลุกขึ้นหรือว่ารัฐบาลลาวบ่เปลี่ยนนี่ประเทศลาวเฮาจะกลายเป็นประเทศอาร์เจนตินาแบบพวกลุงนั้นเว้าอันนี้แม่นความจริงดังนั้นล่ะข้าพเจ้าเองก็ยังมีความคิดอยู่ว่ามื้อใดมื้อนึงอยากให้ประชาชนเฮานี่น่ะเข้าใจกันแล้วก็พากันลุกฮือขึ้นแล้วพวกพรรครัฐกําลังแตกแหงโอนแออยู่ที่สุดเดี๋ยวนี้น่ะเงินในหมู่นี่ครูยังบ่ได้แล้วประชาชนเป็นสร้างอย่างอยู่เดี๋ยวนี้พรรครัฐบ่ไปใส่มาใส่ก็ย้อนมาน่าอายโลกเขาน่าอายประชาชนตู้ก็เฮ็ดผิดแท้ความคิดหรือว่านโยบายต่างๆ43ปีล้มเหลวหมดอันนี้พวกเฮาฮู้แต่ว่าพวกเฮาก็บ่ปากบ่เว้าหยังถ้าหาว่ามือแดงประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นแน่นอนข้าพเจ้าเองผมโดยสำนักพรรคพวกก็สิอยู่เบื้องหลังของประชาชนเฮ็ดให้ประเทศชาติบ้านเฮาเปลี่ยนเข้าไปเป็นประเทศเสรีภาพดังนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ท้าอยู่ทุกมื้อนี่นะเมื่อได้ประเทศเฮานี่นะเข้าไปเป็นประชาธิปไตยแล้วข้าพเจ้าแน่นอนรับประกัน 100% ว่าคนลาวเฮาแต่ละหัวน่ะจะมักเพราะว่าเขาจะมีสิทธิ์เลือกเอาผู้นําของประเทศลาวเฮาผู้ใดประเทศใดมีหลายพรรคน่ะเป็นประเทศที่เจริญเพราะว่าถ้าหากว่าพรรคใดเฮ็ดบ่ดีพรรคอื่นเขาโจมตีมันบ่คือพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเดียวนี้ของพวกข้าพเจ้าเดียวนี้ล่ะมีพรรคเดียวพรรคทุนพวกเฮาอยากเฮ็ดหยังพวกเฮาเฮ็ดพวกเฮาอยากได้หยังพวกเฮาได้ข้าพเจ้าบ่ได้ทุกข์บ่ได้ยาก
เงินคำคำแก้วข้าพเจ้าก็มี200ปลายล้านดอลลาร์ละแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อได้ข้าพเจ้าตายไปเงินนี้ข้าพเจ้าก็เอาไปบ่ได้แล้วก็ข้าพเจ้าได้กินบ้านกินเมืองมาหลายปีละอันนี้ข้าพเจ้าคิดกินแหน่งและข้าพเจ้าอยากถ้าหากว่าประชาชนลุกฮือขึ้นนะข้าพเจ้าจะส่งเงินคืนเข้าไปซอยประชาชนบ้านใดบ้านหนึ่งหรือเฮ็ดฮงฮำหมู่เฮียนหรือฮงหมอให้ประชาชนอันนี้เป็นความเบาจากใจจริงของข้าพเจ้าขอบใจหลายอันนี้เชื่อถือได้บ่นี่ฮะท่านเติบทองนี่ก็สิฟังหูไว้หูเด้อแล้วก่อนสินะขออ่าน Facebook comment มาให้น้อยหนึ่งเพราะใกล้สิอันมีตัวหนึ่งคักๆท่านนุกเพิ่นเขียนว่าท่านเทิงทองคงจะย่านเราคงจะย่านล่ะเพราะบ่มีท่านพระเดชการสุดขีดมาซวยแทนอีตนเด้อันนี้ก็เป็นคนเขียนมามาคะแนนเสียงให้ท่านแล้วพอวันเพิ่นก็ว่าธนาคารอยู่แล้วฝากได้แต่ถอนบ่ได้โหคักเนาะภายใต้อำนาจจนคอมมิวนิสต์แล้วเพิ่นก็บอกว่าอีกว่าประชาชนลาวบ่มีไผต้องการระบอบจนปุ้นชาติคอมมิวนิสต์ลาวแดงมาหับไส้เกี่ยวเจกประชาชนลาวถูกบังคับให้เป็นคอมมิวนิสต์อันนี้แหละที่ว่าทั้งโลกเสรีเขาแสดงความคิดความเห็นกันที่ค่ะที่แม่ป้าประชาธิปไตยอันนี้อยากให้ฮู้จักว่าโลกเสรีเขาเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงออกความคิดความเห็นแล้วก็เลยส่งกายกายทานถึงทองนี่ได้เห็นได้ฮู้นํานี่แหละทั้งใดก็ตามเนาะก็ดีจะขนาดทุ่งทั้งหลัง2ทุ่งอยู่ทั้งหลังหั่นน่ะท่านถึงทองเตรียมไว้ก็ประมาณว่าสิ่งที่เว้าเมื่อกี้มานี่ก็สิพอเชื่อถือได้หรือว่าคันเชื่อถือบ่ได้ลูกหลานก็ฟังไว้เบิ่งพอจังใดก็อย่าลืมเด้อประชาชนนี่น่ะน้ําหนักของประชาชนนี่น่ะมันหลายกว่าน้ําหนักของพวกพรรคหลักถ้าหากว่าประชาชนเฮ็ดได้นี่นะข้าพเจ้าเชื่อว่าเมืองลาวก็สิมีสิทธิ์เปลี่ยนเฮาสิและลาวสิบ่ได้กลายเป็นเมืองขึ้นของแก้วแบบที่เห็นมาในสนามเดินกีฬาสนามเดินกีฬานั้นถ้าพวกท่านบ่คิดที่จะเฮ็ดหยังแล้วก็พวกท่านตกเป็นเหยื่อของแก้วแล้วก็นั่นก็เป็นความรับผิดชอบของท่านเองก็แสดงว่าพวกท่านยินยอมอยากจะเป็นกับเขาถ้าพวกท่านบ่ต้องการที่จะเป็นแบบเขาแล้วก็พวกท่านจะต้องมีวิธีแก้ไขประชาชนลาวจะต้องแก้ไขน้ำกันบ่แม่นบุคคลใดคนหนึ่งมันจะต้องเป็นคนทั้งประเทศชาติอันนี้แหละที่แม่ป้าประชาธิปไตยอยากบอกจังซั่นพ่อลุงประชาธิปไตยไว้จังได๋เชิญเลยเอาละมันถึงโอกาสสุดท้ายแล้วเฮาอธิบายกันมากพอแห้งละคิดว่ามื้อนี้เพิ่นก็สุดขีดละที่เพิ่นอธิบายนโยบายอันชั่วช้าสารเลวอันที่ยิ้มน้อยใหญ่เอาบ้านเอาเมืองคนอื่นพวกนี้เนี่ยมันหาจากไล่ไปใหม่แทนที่สิให้พวกคนลาวเฮาเป็นอิสรภาพแต่แน่ที่สุดก็มาคุมเฮงเต็งเต็กและก็เป็นทุกอย่างว่าซั่นซะพี่น้องเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเข้าใจถ้าพี่น้องติดตามคลิปที่ข้าพเจ้าอัดมาที่เขาจมมันน่ะว่าเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วแต่เฮาคนลาวนี่มีแต่เจ๊กกับจีนมาอยู่นี่แหละทางเขาตีกันแล้วเฮาก็ทานั่งเบิ่งนี่แหละว่าเฮาบ่มีปัญญาแล้วฉะนั้นไอ้แก้วกับอันนี้มันก็ยิ้มมันก็ธรรมดาแหละอย่างกระนั้นเฮาขอฝากมาที่แต่เฮาเว้าตลกเฮฮาเพื่อให้สร้างความสนใจว่าเป็นอย่างประเทศลาวเฮาทั้งๆที่เป็นภาพเพียงที่น้อยสิใหญ่ย่าเฮาต้องแสดงสปิริตว่าเฮาเป็นผู้หนึ่งเสียทิมเล่าแต่ว่ามันน่าเศร้าสลดใจนั่นคือตอนที่เจ้าภาพอยู่ฝันให้แก้วอยู่มันหมายถึงว่าเจ้านี่ให้แก้วเป็นที่หนึ่งในประเทศอันนั้นคือพวกเขาเศร้าสลดใจแต่คน 80% ในประเทศลาวเขาบ่มักแม้แต่นักการศึกษาเขาก็ยังมาเว้าเขาก็เขาบอกคิดเลยว่ารัฐบาลลาวโง่จ้าสารเลวแบบนี้อันนั้นคือข้าจะเว้าให้ฟังแต่ว่ามันก็เป็นการดีสำหรับพวกเฮาเมื่อข้าเจ้าเห็นแบบนั้นแล้วหลายคนอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้เว้าเอาเขาเคยมาด่าข้าพเจ้านั่นเดี๋ยวนี้นี่เขามากำย่องเลยลุงค่อนคอยเข้าใจเจ้าเว้ามาแหละปีนึง2ปีตะกี้คอยผู้นึงแหละเฮ็ดเฟซปลอมมาด่าเจ้าเดี๋ยวนี้นี่เจ้าเว้าถือเบิดเขาก็ว่าขอบใจเพราะว่าคอยนี่บ่ได้เคยหวังทำลายหรือเอาเปรียบเอารัดประเทศตัวเองหรือดูถูกแต่เฮาเห็นมันบ่ถูกบ่ต้องเป็นอย่างคนลาวเฮาถึงสิแม่นในล้านที่ประเทศที่เจริญที่สุดที่ฮั่งนี่เป็นดีมีแต่หา 6-7 แสนคนที่ข้าพเจ้าเคยเอามาในคลิป
ว่าเป็นอย่างเขาเจ้าจังมีอิสรภาพแหละเขาเจ้าสร้างบ้านแปลงเมืองมันบ่ได้ขึ้นกับว่าจำนวนหน่อยจำนวนหลายมันขึ้นกับหัวใจว่าเฮาพักชาติเฮาซอยประเทศตัวเองบ่แต่ว่าถ้าเจ้าเห็นแก้ตัวแล้วก็เอาชาติอื่นเข้ามาคุมเองประเทศเองคือเหมือนที่เฮาเห็นนี่เต็กกี้นี่ไปขายสิ่งของเฮาฮับกับคุณปานไปขายตามถนนหนทางมุ้ยไฟไล่นี่แต่เดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าแก้วมันเฮ็ดธุรกิจพิเศษห้างเชิญสวยเคลื่อนที่มันเฮ็ดเป็นตูดแล้วเพาะแล้วก็ไปแล้วก็ย่ายไปเรื่อยๆมุ้งไปด่ามันจังนั้นข้าพเจ้าหรือว่าพวกทีมงานที่เฮามาเว้านี่บ่แม่นจะดูถูกหรือเหยียดหยามสังคมแต่เฮาเอาความจริงมาเว้าและก็ขอบใจเที่ยวครับที่เป็นตัวคงทุกคนก็บ่อยากเฮ็ดดอกมันนั่นแต่ว่ามันถึงจําเป็นเฮาก็บ่เฮ็ดจะหมู่สังเอาละอันนี้คือตอนสุดท้ายที่อยากสรุปให้พี่น้องฟังพวกเฮาก็พากันเฮฮาเปตี้ก็เสียดายที่อันลุงเซรีเพิ่นก็ยังยากหลานอยู่แล้วก็ท่านพนักงานสุดขีดก็ยังมีธุระแต่ซ้ํานี้เฮาก็ให้พี่น้องเข้าใจว่าพวกเฮาก็ทุ่มเทเสียสละและขอบใจสําหรับท่านผู้ชมท่านฟังขอบใจทีมงานโดยเฉพาะน้องทาวอนเพิ่นบ่เพียงได้ออกมาเว้าและเพิ่นก็กํากับนําเนาะฉะนั้นขอขอบใจและขอบใจที่พี่น้องฟังมาตลอดและก็ให้พี่น้องอดใจไว้อีกวันที่12เพิ่นไปวันที่20เพิ่นจังมาก็ขอเวลาให้พี่น้องทําใจขึ้นฮอดละครเฮาก็อดเอาว่าซั่นซะเอาเชิญแม่ป้าทั้ง2และก็เชิญเซียวยงสนุกและก็อำลาพระจากถึงเวลาแล้วเนาะขอบใจสําหรับข้าพเจ้าเมื่อทุนนี้เนาะโอเคขอบคุณมุ่นเลยแม่นขอบคุณใจนําพี่น้องผู้ที่ว่ารับชมมาฟังอีกพี่น้องพี่น้องเนาะพวกเฮาก็แม่นมาเฮ็ดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหรือว่าเห็นการกระทําของพรรคลัทธิของเพิ่นนี่ให้ฮู้เป็นคนฮู้แจ้งตาใสว่าก็แม่นอันนี้พวกเฮาเป็นอยู่อเมริกานี่นะพวกเฮาก็เฮ็ดได้ซํานี้หวังว่าพี่น้องผู้อยู่ทางในพุ่นล่ะให้เข้าใจพี่น้องมันถึงเวลาแล้วพวกเฮาคิดว่าถ้าว่าพวกท่านบุญิงบ่ติงหั่นน่ะข่าวพวกท่านก็ได้เบิ่งพวกก็ได้ออกว่าประเทศอาร์เจนตินานี่ตัวนี้ข้าพเจ้าเป็นห่วงที่สุดที่ว่ารัฐบาลลาวเฮ็ดแบบเดียวกับรัฐบาลอาร์เจนตินาที่ว่าเพิ่นเคยเฮ็ดมาน่ะเพราะว่าอาร์เจนตินาเพิ่นเคยเป็นประเทศที่ว่าอุดมสมบูรณ์ในอันดับ10ประเทศโลกมี194ประเทศอาร์เจนตินาหั่งในอันดับ10แต่ว่า52ปีผ่านมามันก็เลยล่มเหลวลงกับประเทศก็ทุกรายที่สุดเดียวนี้นะก็ย้อนว่าพระณรัฐบาลของเพิ่นนั้นเฮ็ดแบบเดียวกับรัฐบาลลาวเดี๋ยวนี้ให้ขายดินขายดอนให้คนประเทศอื่นเข้าไปแล้วก็คนโตก็ไล่ออกจากกันคือปัจจุบันนี่ละขุดบ่อเงินขุดบ่อคําขายตัดต้นไม้ขายเฮ็ดไปมาประเทศอาร์เจนตินาก็เหลือแต่ที่ดินจังปางทุกอย่างเลอหลายอันนี้แม่นข้าพเจ้าเป็นห่วงนําดังนั้นขอฝากไปหาทุกบ่ทุกคนในประเทศลาวถ้าว่าพวกท่านยังฮักประเทศลาวอยู่ยังฮักอนาคตของลูกหลานประชาชนลาวมันถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะเปลี่ยนระบบคอมมิวนิสต์นี้ออกจากประเทศลาวขอบใจหลายๆอาเซ่แม่ป้าทั้ง2เนาะสรุปเลยแล้วก็จบกันเลยเนาะเปิดไมค์แม่ป้าผมปิดไปเจ้าขอบใจหลายๆทุกท่านที่รับฟังรายการของพวกเฮาแล้วก็ขอบใจที่ที่เพิ่นส่งข้อมูลต่างๆมาทาง Facebook ล่ะค่ะพระเจ้าก็ได้อ่านแล้วบางท่านก็บอกว่าการถอนเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยก็ต้องรอเป็นอาทิตย์ก็มีก็แม่นอันนั้นก็แม่นนั่นแหละพวกท่านคิดเอาว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดกับพวกท่านปัจจุบันนี้พวกท่านมากกว่าคันบ่มากพวกท่านก็หาวิธีแก้คันบ่แก้แล้วนะพวกท่านก็เป็นทุกข์ตลอดชีวิตเส้นลูกเส้นหลานสุดท้ายมันก็เป็นอพยพอยู่ภายในประเทศของตัวเองแล้วก็เป็นเมืองของแก้วก็เอาไปเลยพวกท่านก็บ่มีสิทธิ์หยังพวกท่านคิดเอาว่าสิ่งที่พวกเขาเว้ามานี่แสดงละครมานี่มันเป็นจังได๋มันมีมูลความจริงบ่มันเกิดขึ้นในเมืองลาวบ่ปัจจุบันนี้น่ะถ้าหากว่าแม่นแล้วพวกท่านต้องฮู้จักแยกละคนจะเฮ็ดจังได๋สําหรับตัวประชาชนลาวเองหมายถ้าหมายถึงพวกพรรคและบางคนอันนี้ค่ะพระเจ้าก็บอกได้ว่าแม่นเจ้ากับเข้าข้างพวกทานบางคนเขาก็ไปทางเกี่ยวเพราะว่ามันบ่มีทางไปแล้วบางคนเขาก็แล้วแต่เฮ็ดจังได๋ก็ได้กับ
แต่มีแต่ว่าพวกทานคิดเบิ่งว่าสิเฮ็ดจังได๋สิปล่อยให้เขามาคุมชีวิตของทานบ่บังคับชีวิตของทานอีกต่อไปก็สุดมันก็ขึ้นอยู่กับทานสําหรับพวกเฮาแล้วข้าพเจ้าเองพร้อมด้วยทีมงานขอขอบใจทุกๆทานที่รับฟังรายการแล้วก็บางว่ารายการนี้เป็นไลค์มันก็เป็นรายการให้ฮะบางว่านี่ก็เป็นคติที่แล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆที่พวกทานเบิ่งแล้วฟังแล้วเอาไปศึกษาแล้วไปคิดเบิ่งว่ามันออกมาในรูปการใดทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาบ่ได้บังคับให้พวกทานมาเสื่อเฮาพวกเขาอยากจะให้พวกทานตีราคาเอาเองเพราะว่าสติปัญญาพวกทานก็มีครบพอของกับพวกเขาสำหรับข้าพเจ้ามณีศิลป์พร้อมด้วยทีมงานก็ขอขอบใจทุกๆทานขอขอบใจหลายๆเชิญเลยวอนโอเคให้แม่ป้าเพิ่นสนุกทุกท่านเนาะและก็อําอาจารย์ขอขอบใจท่านพี่น้องลาวที่อยู่ทางบ้านที่เคารพนับถือและฮักแพงกำลังรับชมมาฟังเนาะขณะก็ดีใจที่ว่ามีพวกท่านให้กำลังใจและก็ขอขอบใจท่านลูกหลานลาวที่มีจิตใจต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองและก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกหลานสู้ต่อไปและก็พยายามให้จับมือถือแขนกันให้แน่นและก็อยากให้คนลาวเฮาฮักกันแพงกันบ่ว่าสิอยู่ในประเทศลาวหรือว่าสิอยู่ประเทศต่างๆอยู่ทั่วโลกเนาะขะน้อยคนลาวไปใส่มาใส่ก็ต้องฮักแพงกันและก็ขะน้อยก็ขอฝากความไปให้พี่น้องลาวอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามเนาะก็ขอให้คนลาวเฮาจงคอยติดตามเพราะเฮาจะปิดรายการวันที่12ก็คือวันจันทร์และจนไปฮอดวันอังคารต่อไปก็วันที่20เพราะว่าขน้อยจะไปเยี่ยมยามอันครอบครัวเนาะขน้อยก็อยากกันไปหาแม่ขน้อยก็หลายเดือนบ่ได้เห็นแม่ขน้อยขน้อยก็จะไปยามและก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขแต่ละมื้อแต่ละวันก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขประจําวันและก็ขอขอบใจน้ำทีมงานที่เข้าใจเขาด้วยแล้วก็ขอขอบใจน้ำทุกท่านผู้อาวุโสของคณะ ADL USA แล้วก็ท่านประธานรองประธานทุกท่านเนาะก็มีความสำคัญเขาด้วยก็ขอขอบใจหลายๆที่ให้โอกาสเขาด้วยทำหน้าที่นี่แล้วก็เขาด้วยกลับมาแล้วเขาด้วยก็จะเฮ็ดหน้าที่เขาด้วยดำเนินต่อก็ขอขอบใจเมื่อนี่ก็จบเท่านี้เนาะเขาด้วยแล้วก็เจอกันใหม่เนาะทีมงานท่านวันมืออื่นท่านยังมีรายการอยู่เนาะมืออื่นท่านยังมีรายการอยู่การแล้วก็มืออื่นนี้เฮามีรายการตอนแรกเนาะเจ้าแล้วก็ติดตามรายการเฮาต่อไปนั่นแหละมื้อท่านยังมีรายการอยู่เด้อพี่น้องเราและก็วันจันทร์พูดแล้วเฮาจังสิได้ปิดทีวีถ้าเห็นจอมิลิมาทีวีของ ADL USA มืดแล้วก็อย่าบ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเฮาบ่ได้ไปใส่เด้อเฮาอยู่นี่แหละแต่ว่าเฮาได้ขอเวลาพักผ่อนซื่อๆและก็ADL USA สิบ่ได้ไลฟ์เนาะขอขอบใจขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการนะขอขอบใจสบายดีสบายดีเด้อทุกท่านเด้อสบายดีสบายสันติบันไดจะตีอ้ายบันไดตีอ้ายจ่อยสันบอกว่าคนดีหรือตีอ้ายบอกพี่แข้งขาบ่ใหญ่ตีผู้น้อยห้อยไปซิวยังไข่สันติบันไดจะตีอ้ายบันไดหรือว่าเจ้าตั้งเกียดซ้ำคิดอยากขาดทางไปมีหักใหม่จึงหาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาใส่ฉันยอดดวงใจจะตีอายบันไดพอตีบันไดจะตีอายบันไดสันติบันไดจะตีอายบันไดตีอายจนสันบอกละคนดีหรือตีอายบ่มีฐานะยิ่งใหญ่ตีขี้หายห้อยไผว่ารอได้สันติบันไดจะตีอายบันไดหรื
เจ้าได้ไม่ดีที่สมเกียรติศักดิ์ศรีเจ้าแล้วแก้วใจน้องจึงบ่เว้าและบ่ลบไปได้สัญญาดวงใจจะติอายบ่ได้สันติบ่ได้จะติอายบ่ได้เอาติบ่ได้จะติอายบ่ได้ติอายจอยสันบ่และคนดีและติอายบ่พี่แท้ถามว่าใหญ่ติคุณน้อยห่วยกระซิวก็ยังใครสันติวันใดจะติอายวันใดหรือว่าอายนั้นอยู่บ้านนาบ่สมสักดาน้องแก้วแนวใดน้องกินบ่งอและบ่พอสนใจสัญญาดวงใจจะติอายวันใดติวันใดนอน้องน้องติว่าหัวอายหยอกสนองไก่หยอกแม่น้องก็ยังเรียกหรือว่าติว่าหัวอายล้านล้านน้องก็แห่งแปลกติว่าอ้ายขี้จอยสันบอกอ้ายทั้งคนกระดูกลายซื่อๆดอกเว้ยบันไดสติอายบันไดเอาสิบันไดจะติอายบันไดติอายจอยสันบอกและคนดีและติอายบอกดีแท้ข้าบ่ใหญ่ติผู้น้อยห่วยกระซิวยังไข่สันติบันไดจะติอายบันไดหรือว่าอายนั้นอยู่บ้านนาบ่สมสัตตาน้องแก้วแนวใดน้องจึงบ่งงอบ่พอสนใจสัญญาดวงใจจะติอายบ่ได้ทักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่ทักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่เงียบๆหวังแล้วมานั่งห้องไทยแม่นผู้ใดบอกเจ้าหลายใจผิดหวังไปมันขัดใจเจ้าบ่นางขัดเจ้าหรือใดสมใจเจ้าหรือใดขัดเจ้าหรือใดสมใจเจ้าหรือใดเงียบเงียบหวังแล้วมานั่งควนคางบอกให้นางอย่าจับปลาหลายทางผิดพลาดทำแล้วมานั่งหน้างงเป็นจังใดละเนี่ยน้องอยากลายใจและอากลากบ่ล่ะบอกแล้วสักหลายหลายครั้งบอกให้นางฮักเดียวกับพ่อฮักกับอ้ายตะนี้คงได้ห่วงหมอเจ้าก็ยังบ่พอดันนักเหมือนแสนฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่ยัดยัดฮักอ้ายนั่นมันดีสุดแสนบ่มีแกนทับทองบอกแค้นเสือกมีแฟนมันคักใหญ่เจ้าละบอบอกแล้วตั้งหลายหลายครั้งบอกให้นาฮักเกี่ยวกับพ่อฮักกับป้ายปณีคงได้ความพอเจ้าก็ยังบ่พอดันฮักแสนฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่เงียบๆฮักอ้ายนั่นมันดีสุดแสนบ่มีแค้นฮับวองบ่แค้นเสือกมีแฟนมันฮักใหญ่เจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่ฮักเจ้าละบ่สมใจเจ้าละบ่เงียบเงียบจะด่วนสรุปเอาขอบใจอะไร